นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะคุยถึงเรื่องฤาษีให้ฟังนะครับเพราะมีท่านผู้ฟังหลายท่านต้องการจะรู้เรื่องของฤาษีที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลายตนด้วยกันว่ามีเส้นทางการประพฤติปฏิบัติหรือว่าความเป็นมายังไงกันถึงได้มาเป็นฤาษีวันนี้จะนำเอาเรื่องของฤาษีโสรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันฤาษีโสรถเนี่ยเกิดที่บ้านหนองโดนอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านเกิดได้7วันพ่อกับแม่ก็ออกเดินทางจากบารบือมายังหมู่บ้านโคกกองซึ่งเป็นรกรากเดิมที่มีบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นจากนั้นก็เดินทางด้วยเกวียนไปจับจองที่ดินทำกินแถบตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นฤาษีโสรถมีชื่อเดิมว่าบุญมานามสกุลสินธรเติบโตมาที่บ้านภูเหล็กนี่เองช่วยพ่อแม่ทำมาหากินทางทำไร่ทำนาในที่ดินที่จับจองไว้อีสานนี่มีดินแดนว่างเปล่าเยอะด้วยความกันดารแห้งแล้งก็เลยไม่ค่อยมีใครมาจับจองจับเสียมถากถางที่ดินทำกินทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องอาศัยความเมตตาจากฟ้าจากดินปีไหนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลปีนั่นก็คือความพินาศของเกษตรกรนอกจากจะไม่มีข้าวกินแล้วยังจะต้องกระเสือกกระสนหาอาหารอย่างอื่นกินแทนไม่ว่าจะเป็นมันนกหรือแม้แต่หัวกลอยหัวบุกชีวิตของบุญมาก็เลยพบกับความยากลำบากมาตั้งแต่จำความได้การศึกษาก็ไม่เคยมีเพราะว่าโรงเรียนที่จะสอนนี่อยู่ห่างไกลจากที่อยู่มากก็ได้อาศัยผู้รู้ก็ช่วยกันสอนจนกระทั่งอ่านออกเขียนได้เท่านั้นเองพอแตกเนื้อนมนายบุญมาก็เป็นเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งเป็นคนจริงที่ไม่เคยกลัวใครไม่รังแกไม่เบียดเบียนแต่ว่าใครอย่ามาข่มเหงจนเรียกได้ว่าหนุ่มทั้งหมู่บ้านน่ะให้ความเกรงใจเรื่องของความเป็นคนจริงเสร็จแล้วก็ยังได้เล่าเรียนวิชาอาคมตามหลักไสยศาสตร์อีสานมาจากหมอธรรมหลายคนที่หมู่บ้านที่ตำบลภูเหล็กนั้นน่ะมีพวกมิจฉาชีพแล้วก็พวกโจรเยอะมันมักจะมาเบียดเบียนผู้คนอยู่เสมอมีเพียงผู้ใหญ่บ้านคนเดียวชื่อผู้ใหญ่เคนคนเดียวเท่านั้นน่ะที่ถือลูกซองเดี่ยวตราเสือคอยรับมือกับพวกโจรปล้นข้าแล้วก็พวกโจรขโมยวัวขโมยควายอย่างทรหดอดทนพวกโจรนี่ระย่อฝีมือผู้ใหญ่เคนแล้วรู้ดีว่าหากผู้ใหญ่เคนติดตามรอยโจรแล้วเป็นไม่พลาดน่ะเพราะว่าแกหนังเหนียวแล้วก็ยังมีมหาอุดอีกด้วยผู้ใหญ่เคนได้ฉายาว่าผู้ใหญ่เคนหนังแรดผู้ใหญ่เคนอายุมากขึ้นทุกวันแกก็มองหาตัวแทนน้องแกไว้ก็เคยบอกกับชาวบ้านบอกว่าข้าเองแก่ลงไปทุกวันแล้วต้องหาผู้ช่วยมาช่วยสักคนก็เห็นจะเป็นในบักบุญมานี่แล้ววะเหมาะที่สุดพวกเองคงไม่ค้านฤาษีโสรถเล่าว่าผู้ใหญ่เคนก็มาหาฉันที่บ้านตอนนั้นฉันอายุได้สักประมาณสัก22ปีคือบวชแล้วปีหนึ่งเสร็จแล้วมาก็มาบอกว่าบักบุญมาเองก็ล่ำสันบึกบึนน้ำใจก็กล้าวิชาอาคมก็มีไม่น้อยข้าจะขอให้เองเป็นผู้ช่วยข้าคอยดูแลบ้านของเราให้เป็นสุขข้าจะให้ทางการเขาแต่งตั้งให้ถูกต้องเองจะได้มีอำนาจแล้วก็ได้ปืนลูกซองยาวประจำตำแหน่งเอาไว้ป้องกันเองจะว่ายังไงฤาษีโสรถจำได้ว่าตอบไปว่าหากพ่อผู้ใหญ่เห็นสมควรก็ไม่ขัดข้องว่ายินดีช่วยงานพ่อผู้ใหญ่เสร็จแล้วไม่นานนักใบแต่งตั้งก็ออกทางการให้ไปรับอบรมเสร็จก็ได้ปืนลูกซองเดี่ยวมากระบอกหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเต็มตัวใครมีเรื่องเดือดร้อนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญมานี่ก็รับแก้ไขให้ทุกเรื่องผู้ที่เคยเห็นฝีมือของฤาษีโสรถเมื่อตอนเป็นนายบุญมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าบอกว่าตอนที่พ่อปู่เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเวลามีเรื่องอะไรไม่จำเป็นจะไม่ถือปืนลูกซองออกไปแค่ไปมือเปล่าพูดกันดีๆนักเลงกดนักเลงเหอะไม่เกินยกอ่ะถูกแม่ไม้มวยไทยของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ล่อมนางนอนหลับเงียบเลยตื่นขึ้นมาก็ขยาดไปอีกนั้นแล้วการจับโจรเขาก็ไม่นิยมจับตายชอบจับเป็นหลายรายที่ยอมวางปืนให้จับกุมเพราะว่าผู้ช่วยบุญมาเนี่ยเขามีวิชาอาคมดีฤาษีโสรถเล่าว่าพ่อแม่ถึงแก่กรรมไปหมดแล้วตอนนั้นก็แต่งงานแล้วก็ทำมาหากินบนที่ดินที่จับจองไว้แต่เดิมแล้วก็ยังมองหาที่ดินที่จะไปจับจองเพิ่มขึ้นเพื่อว่าเผื่อไว้ให้ลูกในอนาคตอย่างที่ว่าแผ่นดินอีสานที่รกร้างว่างเปล่านั้นมีมากขอให้ขยันไปหักร้างถางพงปลูกพืชผลเอาก็พออยู่พอกินแต่นับว่าเป็นกรรมเก่าของชาวอีสานหรือยังไงไม่มีใครบอกได้ทำให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ถูกส่งมาประจำทางภาคพื้นอีสานนี่กลับไม่บำบัดทุกบำรุงสุขชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารหรือแม้แต่กลุ่มอิทธิพลที่มีข้าราชการหนุนหลังใช้อำนาจบาดใหญ่กับชาวบ้านตามแต่จะพอใจหลายครั้งที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญมานี่ต้องต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้อย่างตาต่อตาฟันต่อฟันจนพวกข้าราชการแล้วก็พวกอิทธิพลเนี่ยเห็นว่าการที่จะให้ผู้ช่วยบุญมาขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคงจะไม่เหมาะก็เลยแต่งตั้งข้ามหัวคนอื่นให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนที่จะเลื่อนแกขึ้นไปแต่ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญมาก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่คงทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งที่สุดก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าคงจะไปขัดขวางเขาอะไรเขาหลายอย่างเขากินก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะปืนหลวงเขาก็เอาคืนไปตัวเองกับครอบครัวก็ไปจับจองที่ดินเพิ่มแล้วก็เข้าไปเพาะปลูกไปได้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ที่ดินรกร้างที่ไม่มีใครอยากได้แต่ว่าที่ดินที่ถากถางจนเพาะปลูกได้นั้นไอ้แปลงเนี้ยมันเป็นที่หมายตาของบรรดาข้าราชการที่มีอิทธิพลในท้องที่แล้วก็จากในตัวจังหวัดอยู่แล้วทีแรกก็เลยมีผู้มาติดต่อขอซื้อก่อนในราคาถูกๆแต่ผู้ช่วยบุญมาไม่เล่นด้วยคงบอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกหลานทำกินคนที่มาติดต่อซื้อกลับไปด้วยความผิดหวังแต่แล้วก็กลับมาใหม่คราวนี้มาพร้อมกฎหมายโดยมาบอกว่าที่ดินที่ทำกินอยู่เนี่ยบุกรุกป่าสงวนเป็นป่าไม้ของหลวงพร้อมกับเอาแผนที่มากางแล้วยื่นคำขาดให้ย้ายออกไปภายในกำหนดเวลาแต่ว่าผู้ช่วยบุญมาก็บอกว่ากำลังขอใบอนุญาตจากทางการแต่ก็โดนหัวเราะใส่หน้าพอถึงกำหนดเวลาพวกกลุ่มอิทธิพลก็พากันเข้ามาพร้อมกับคนในเครื่องแบบอาวุธครบมือทำการทำลายพืชไร่แล้วก็รื้อถอนที่อยู่อาศัยจนหมดสิ้นปู่ฤาษีโสรถเล่าให้ฟังเหตุการณ์ตอนนี้ว่าปืนลูกซองของฉันก็มีแต่คิดว่าสู้ไปก็ตายเปล่าเขาเหนือกว่าทั้งอาวุธและอำนาจทางกฎหมายเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าแล้วที่ดินของฉันก็มีอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่ภูเหล็กกลับไปที่นั่นแต่ก็รู้สึกน้อยใจว่าเมื่อก่อนนี้เราทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบให้บ้านเมืองแทบจะถูกฆ่าตายก็หลายครั้งแต่ทางราชการไม่เคยใส่ใจกลับมารังแกเราให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจฉันขนครอบครัวขึ้นเกวียนกลับภูเหล็กเมียก็นั่งร้องไห้เสียดายพืชผลที่กำลังจะได้เก็บได้เกี่ยวแต่ว่าต้องมาถูกทำลายเสียลงเงินลงแรงไปมากแต่ต้องมายืนดูเขาทำลายไปต่อหน้าความน้อยใจมันก็กลั่นเป็นความแค้นเราก็คิดว่าเราเป็นคนของหลวงมาก่อนนี่ยังโดนขนาดนี้แล้วตาสีตาสานี่จะอยู่ยังไงกันแผ่นดินอีสานลุกเป็นไฟทุกหย่อมหญ้าเวลานั้นชาวบ้านถูกรังแกถูกยึดที่ดินถูกทำร้ายต่างๆนานาก็ข้าราชการของรัฐบาลทั้งนั้นเป็นต้นเหตุถึงเขาไม่ทำเองก็หนุนในพวกนอกกฎหมายทำคดีปล้นฆ่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งชาวบ้านพากันจงเกลียดจงชังคนของรัฐบาลแล้วก็เกิดเป็นกระแสแห่งความเกลียดชังมีผู้ลุกขึ้นปลุกใจผู้คนแต่คนเหล่านี้ก็ถูกปราบปรามด้วยข้อหาผีบุญถูกประหารชีวิตมั่งถูกจับตัวไปสอบสวนแล้วหายสาบสูญไปมั่งผู้ช่วยบุญมามองดูด้วยสายตาของผู้ที่มีหัวอกอันเดียวกันด้วยความที่เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก่อนก็
็เลยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในการร้องเรียนแล้วก็เป็นปากเสียงแทนชาวบ้านสู้กับกลุ่มอิทธิพลจนกระทั่งถูกขู่ฆ่าแต่ว่านายบุญมาไม่เคยกลัวกลับช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นจนเป็นที่ไม่พอใจของทางการถึงกับมาค้นบ้านเขาถี่ขึ้นแต่เมื่อไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็คาดโทษเอาไว้ว่าพลาดเมื่อไรเป็นเข้าคุกเมื่อนั้นช่องว่างระหว่างทางการกับชาวบ้านก็กว้างมากขึ้นทุกทีจนที่สุดก็ถึงที่สุดปรากฏว่ามีหมอเท้าเปล่าแปลกหน้าเริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้านต่างๆช่วยรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคอยเอายารักษาโรคมาให้เปล่าๆแล้วก็คอยสอบถามทุกสุขชาวบ้านแล้วก็บ่อยครั้งที่เริ่มสอนให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐบาลแบบค่อยเป็นค่อยไปหมอเท้าเปล่าแปลกหน้าพวกนี้ได้แนวร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับพวกเขาสอนชาวบ้านให้สู้กับคนของรัฐพี่น้องทั้งหลายไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะได้มาด้วยสันติวิธีทุกอย่างที่จะได้มาก็ด้วยการต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อและอุดมการณ์สังคมนิยมคือความเสมอภาคของคนในแผ่นดินรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลที่มีนายทุนต่างชาติหนุนหลังมีอเมริกาคอยจุงจมูกคือรัฐบาลที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานพบกับความทุกข์ทุกคนคือคนไทยที่จะต้องเสมอภาคกันประดุจเป็นพี่น้องร่วมท้องถ้าหากว่าท่านจะเรียกพวกเราก็ขอให้เรียกคำนำหน้าว่าสหายครับนั่นแหละคือการเริ่มต้นของชีวิตที่ผันแปรของฤาษีโสรถครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแผ่นดินอีสานกลายเป็นแผ่นดินสีแดงเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคท.เริ่มแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานการปลุกระดมด้วยคำพูดและก็การเข้ามามีส่วนในการรับรู้ปัญหาซึ่งเป็นรากเหง้าของลูกอีสานที่กำลังถูกทางการบีบคั้นแล้วก็ใช้อำนาจรัฐจัดการอย่างรุนแรงทุกหย่อมย่าความยากจนขัดสนตอนนั้นก็แผ่ครอบคลุมไปทั่วการขัดแย้งกันระหว่างประชาชนคนธรรมดากับทางการก็มีมากขึ้นช่องว่างของทางการกับประชาชนทางกว้างมากขึ้นทุกทีการปลุกระดมแผ่ขยายไปจนทั่วทุกหัวระแหงความเกลียดชังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีมากขึ้นผู้นำชุมชนที่เป็นครูบาอาจารย์ถูกทางการใช้พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์จับกุมคุมขังทรมานและสังหารโหดเพิ่มมากขึ้นการปลุกระดมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้ผลดีมากขึ้นทุกระยะเจ้าหน้าที่ทางการเริ่มถูกสังหารทีละคน2คนขณะเดียวกันการตอบโต้ของทางการก็เริ่มรุนแรงขึ้นถึงเลือดถึงเนื้อมากขึ้นจนสถานการณ์สุกงอมเสียงปืนนัดแรกจากปากกระบอกปืนอากาที่ทำในรัสเซียทะลวงหน้าอกและสมองของเจ้าหน้าที่ทางการเป็นการเปิดยุทธการป่าล้อมเมืองที่พคท.เขาเรียกว่าวันเสียงปืนแตกคือการเริ่มใช้อาวุธขนาดหนักตอบโต้สงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับเจ้าหน้าที่ทางการตอนนั้นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวสารต่างๆที่แสดงความร้ายกาจของคอมมิวนิสต์แสดงให้เห็นการเข่นฆ่าและทำลายพระสงฆ์ตลอดจนศาสนสถานและการทำลายสถาบันทางครอบครัวทำให้คอมมิวนิสต์คือสัตว์สงครามที่เป็นปรปักษ์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะก็สร้างความแตกแยกในชาวอีสานมากขึ้นจนเกิดการปราบปรามและเข่นฆ่ากันโดยคนไทยด้วยกันเองเลือดสีเดียวกันนี่แหละบนแผนที่แสดงอาณาเขตของภาคอีสานถูกระบายด้วยสีแดงเรียกว่าพื้นที่สีแดงแสดงว่าตกอยู่ในการยึดครองและต่อสู้กับทางการของพคท.พื้นที่ที่ระบายสีชมพูเป็นพื้นที่แทรกซึมของพคท.ที่เป็นอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแนวคิดของทางกองทัพก็คือกวาดล้างทำลายพลพรรคของพคท.ด้วยความรุนแรงแบบตาต่อตาฟันต่อฟันการยัดใส่ถังแดงการนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสอบสวนแล้วถีบทิ้งให้ตกลงมาตายกลายเป็นเหยื่อสัตว์ในป่ากระทำกันอย่างปราศจากความละอายไม่กลัวเกรงบาปทั้งสิ้น
หัวหน้าหน่วยจรยุทธ์ของพกท.และหัวหน้าหน่วยมวลชนสัมพันธ์ของพกท.บุกมาปลุกระดมถึงที่พักของนายบุญมาพวกหัวหน้ากลุ่มมีประวัติของบุญมาอย่างละเอียดเขามาพูดถึงจักรวรรดินิยมอเมริกาแล้วก็ทาสของจักรวรรดินิยมก็คือรัฐบาลไทยเขาเปิดบาดแผลที่กำลังจะหายสนิทให้กลัดหนองขึ้นมาอีกคิดดูสิสหายที่ดินของสหายน่ะได้มาด้วยความยากลำบากไหมแต่พวกมันกลับใช้ปืนที่ได้มาจากภาษีอากรที่สหายเสียให้ทางการมาบังคับขู่เข็นให้สหายต้องทิ้งแผ่นดินแล้วก็มอบให้นายทุนที่มันชุบมือเปิบมันอาศัยกฎหมายที่พวกมันบัญญัติขึ้นมามากดหัวสหายให้ติดดินคิดดูสิสหายหากสหายจับปืนลุกขึ้นต่อสู้กับพวกเราปลดแอกที่พวกมันใส่คอพวกเรามากำจัดรัฐบาลขี้ช่อกำจัดนายทุนขุนศึกที่กดขี่ข่มเหงชาวบ้านล้มล้างอำนาจรัฐในที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่พวกเราเสียไปกลับคืนมาพึงรู้ว่าเธอสหายทั้งปวงท่านผู้นำเหมาเจ๋อตุงเคยกล่าวไว้เป็นสัจธรรมว่าไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่จะได้มาด้วยการร้องขอนอกจากการจับอาวุธขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเท่านั้นหลังจากตัดสินใจอยู่7วันนายบุญมาก็ตัดสินใจเด็ดขาดบอกลาภรรยาและลูกน้อยเพื่อเข้าร่วมกับพคท.ในการปลดแอกและเรียกร้องความยุติธรรมเมื่อก่อนบุญมาเป็นคนของทางการที่รักษากฎหมายแต่ตอนนี้เขาคือพวกนอกกฎหมายที่เรียกร้องความยุติธรรมด้วยลูกปืนและความตายเขาเก็บเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นเดินทางสู่อุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมสงครามจรยุทธ์กับพคท.โดยได้รับรหัสประจำตัวว่าสหายโสรสหน้าที่ของสหายโสรสก็คือการออกปลุกระดมชาวบ้านให้มีจิตเกลียดชังรัฐบาลและเกลียดชังระบบประชาธิปไตยโดยเน้นให้เห็นว่าเป็นระบอบการปกครองแบบนายทุนขุนศึกที่หากินกับอเมริกาเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านเอาแอกของความเป็นทาสมาสวมคอชาวอีสานตลอดเวลาที่สหายโสรสเข้ามาสู่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่ปลุกระดมได้ผลดียิ่งได้แนวร่วมมากขึ้นและสามารถหาเสบียงส่งให้ทั้งหน่วยต้นสังกัดได้อย่างไม่ขาดสายเมื่อเหตุการณ์6ตุลาคมเกิดขึ้นในกรุงเทพนิสิตนักศึกษาก็พากันตะเลิดหนีเข้าป่าทั้งภาคใต้และภาคอีสานในภาคอีสานนั้นมีนิสิตนักศึกษาทะลักเข้ามาเต็มไปหมดสหายโสรสได้รับการเลื่อนชั้นเป็นผู้บังคับกองร้อยที่มีนิสิตนักศึกษาอยู่ในปกครองถึง37คนหน้าที่คือฝึกนิสิตนักศึกษาให้รู้จักการใช้อาวุธยุทธวิธีการรบแบบจรยุทธ์การออกแสวงหาแนวร่วมการหาข่าวการซุ่มโจมตีการวางระเบิดและกับดักการแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชาวบ้านการปฏิบัติงานเริ่มหนักขึ้นมีการออกแสวงหาค่าคุ้มครองจากเจ้าของกิจการต่างๆเรียกเก็บเอาเงินมาเข้าพคท.เพื่อนำไปจัดซื้อเวชภัณฑ์และอาวุธกับเครื่องกระสุนเพื่อใช้ต่อสู้กับรัฐบาลปิดหมู่บ้านเพื่อหาเสบียงการปะทะกับกองกำลังทหารและตำรวจมีหนักขึ้นแต่สหายโสรสที่คุมกำลังไปมักจะสั่งให้ป้องกันตัวแล้วก็หลบหนีไม่สั่งให้เข็นฆ่าเพราะว่าสหายโสรสเห็นว่าทหารตำรวจเหล่านั้นเขาก็ทำตามคำสั่งของผบ.ที่สั่งมาเขาทำอาชีพเป็นตำรวจทหารเพื่อเลี้ยงครอบครัวส่วนสหายโสรสทำเพื่ออุดมการณ์และตั้งแต่เป็นมือปราบมาก็ไม่เคยฆ่าใครเลยสักคนสหายโสรสเริ่มถูกพคท.เพ่งเล็งว่าเอาใจออกห่างเพราะไม่เคยมีรายงานว่ากองร้อยของสหายโสรสได้เด็ดชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทางการสักคนที่สุดก็ถูกย้ายไปทำงานด้านอื่นแทนด้านการจรยุทธ์สหายโสรสเริ่มพบว่าพคท.ที่แท้ก็ทำเพื่อตัวเองระหว่างที่สหายหน่วยจรยุทธ์ออกต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแต่ผู้บริหารระดับสูงของพคท.ในพื้นที่ปฏิบัติการกลับมีแต่ความสะดวกสบายคอยควบคุมตลอดจนพิจารณาโทษคนที่พวกผู้บริหารเห็นว่าเป็นพวกนอกคอกมีคนในหน่วยจรยุทธ์หลายคนถูกประหารอย่างปราศจากความผิดเพียงแค่ถูกสงสัยเท่านั้นสหายโสรสเห็นแล้วว่าที่แท้คำว่าปลดแอกของพคท.ก็คือการปลดแอกจากการกดขี่ทารุณของเจ้าหน้าที่ทางราชการมาสวมแอกใหม่ที่สวมให้โดยพคท.ซึ่งหากการปฏิวัติสำเร็จ
บรรดาพกทระดับผู้นำคือผู้แสวงสุขบนซากศพของหน่วยจรยุทธ์สหายโสรสก็เริ่มหาทางจะกลับออกมาจากพกทแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าถูกจับตามองจากหน่วยเหนือไม่วางตาและหากพลาดความตายก็คือรางวัลของผู้เอาใจออกห่างจากพกทวันเวลาผ่านไปเลือดก็นองแผ่นดินมากขึ้นเมื่อทางการระดมสรรพอาวุธที่อเมริกาประเคนให้เข้ามากวาดล้างวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่หัวของหน่วยจรยุทธ์ที่เสียชีวิตจากการปะทะกับทางการแล้วหน่วยจรยุทธ์ด้วยกันนี่แหละก็ตัดเอากลับมาตัดหัวพวกเดียวกันกลับมาเพื่อไม่ให้ทางการสามารถรู้ได้ว่าเป็นหน่วยจรยุทธ์ระดับไหนหรือว่าคนที่ตายไปเป็นใครสหายโสรสก็เริ่มเห็นว่าการเข้ามาจับปืนอยู่ป่าเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดแต่หากจะกลับออกไปแบบดื้อๆก็คงเหลือแต่ชื่อก็เลยจำเป็นจำใจต้องร่วมงานกับพกท.ต่อไปโดยคิดว่าวันหนึ่งจะมอบตัวแล้วก็กลับสู่อ้อมอกของแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานสหายโสรสถูกตำหนิจากผู้บังคับกองพันหรือว่าคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เข้ามาควบคุมดูแลผลงานสหายไม่มีผลงานเลยอ่ะปะทะกันคราวไหนก็ไม่มีศพของฝ่ายรัฐบาลเพิ่มได้รับรายงานว่าสหายสั่งถอยไม่ปะทะโดยตรงเอาแต่ปลุกระดมแต่ไม่เคยใช้อำนาจในการกำจัดพวกนอกคอกออกไปขอให้สหายปรับปรุงการทำงานด้วยสหายโสรสก็ไม่ว่าอะไรเพราะในใจก็คิดออกไปจากป่านานแล้วแต่ไม่มีโอกาสการส่งคนมาประกบตัวสหายโสรสก็คือวิธีการที่พกท.เขาใช้โดยผู้ประกบเนี่ยได้รับคำสั่งเฉพาะว่าหากพบความผิดปกติให้ฆ่าได้เลยแล้วรายงานทีหลังสหรัฐเปิดสงครามกับเวียดกงในเวียดนามแต่ติดที่ภูมิประเทศอันเป็นป่าทึบดงดิบยากแก่การบุกเข้าทำลายโดยเฉพาะเส้นทางที่ติดต่อกับกัมพูชาแล้วพวกเวียดกงและพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกตัวเองว่าคแมรูดร่วมมือกันเปิดเส้นทางลำเลียงสู่เวียดนามเพื่อทำสงครามจรยุทธ์นักเคมีก็คิดค้นสารเคมีที่สามารถโปรยลงมาแล้วกำจัดต้นไม้ใบหญ้าให้ยืนต้นตายคาที่โดยไม่ต้องไปเสียเวลาตัดต้นไม้สารเคมีที่ว่านี้ใช้สีเหลืองสดเป็นตัวผสมแล้วใช้ของเหลวผสมเข้าไปทำให้สารเคมีแตกตัวนำใส่เครื่องบินไปพ่นลงเหนือพื้นที่ที่เป็นป่าทึบเขาเรียกอาวุธชนิดนี้ว่าฝนเหลืองสหรัฐนำฝนเหลืองที่ผลิตได้มาทดลองในประเทศไทยของเรานี่แหละโดยรัฐบาลเผด็จการทหารให้ความยินยอมและเป้าหมายที่จะใช้ก็คือภาคอีสานในเขตที่ว่านี่เองเขตพื้นที่สีแดงทั้งหมดโดยอาศัยหน่วยข่าวกรองและการหาข่าวของทหารกับตำรวจกำหนดจุดในการโจมตีค่ายใหญ่ของพกท.ซึ่งสหายโสรสสังกัดอยู่แผนการนี้ถูกกำหนดลงบนแผนที่และส่งให้ทางกองบินเข้าทำการโจมตีทำลายฝนเหลืองถังแล้วถังเล่าถูกโปรยลงมาเหนือที่อยู่ในเขตของสหายโสรสหลวงปู่โสรสเล่าว่าตอนเช้าตรู่เสียงหึ่งหึ่งของเครื่องบินมันก็ดังขึ้นทุกคนลุกขึ้นเตรียมพร้อมวัวควายเป็ดไก่ที่เป็นเสบียงก็ถูกอพยพออกจากที่เสร็จแล้วแทนที่จะมีเสียงระเบิดดังบึ้มกลับมีแค่เสียงเครื่องบินผ่านมาเสร็จแล้วของเหลวสีเหลืองนี่ก็ถูกโปรยลงมาวัวควายโดนเข้าก็หนังพองร้องครวญครางคนถูกเข้าก็ป่วยต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาน้ำในแหล่งน้ำก็กินไม่ได้ความหายนะมาเยือนมีผู้ป่วยหนักอยู่ในหน่วยพยาบาลมากมายได้แต่กินยาแก้ปวดและอักเสบเพราะไม่มีใครรู้ว่าไอสารเคมีสีเหลืองนี่มันเป็นของอะไรกันแน่เสร็จแล้ววันมหาวินาศของค่ายของสหายโสรสก็มาถึงเมื่อทหารผสมตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าตีค่ายปืนใหญ่นี่ถูกนำมาก่อนเป็นการเบิกเลิกจากนั้นก็ปืนคอแล้วก็ปืนร้ายแรงอื่นๆเมื่อยิงปูพรมจนสหายโสรสกับพรรคพวกที่เหลืออยู่ในค่ายไม่กล้าโผล่หน้าออกมากองกำลังภาคพื้นดินก็เข้าตีพร้อมกันเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวต่างฝ่ายต่างล้มตาย
มันเป็นการฆ่าล้างผลาญกันระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันสายเลือดเดียวกันแตกต่างกันแค่ลัทธิความเชื่อถือว่าฝ่ายหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายเป็นสังคมนิยมท้องฟ้าไม่เคยเป็นสีทองมันมีแต่สีเลือดและน้ำตาเวลานั้นสหายโสรสมาถึงทางตันเขามีปืนอาก้ากระบอกหนึ่งกับปืนพกทำในจีนแดงอีกกระบอกหนึ่งแหนบกระสุนติดตัวอีกจำนวนหนึ่งมีกางเกงลายพรางกับเสื้อยืดสีขาวเป็นสมบัติติดตัวยิงพรางก็ถอยพรางเพื่อว่าหากพบกับทหารหรือตำรวจก็จะวางปืนยอมให้จับกุมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับค่ายใหญ่ของพคท.ที่สหายโสรสถูกระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรวมทั้งฝนเหลืองที่สหรัฐผลิตเพื่อใช้ในสงครามเวียดนามถูกนำมาทดลองใช้กับค่ายของฤาษีโสรสในที่สุดค่ายก็แตกยับเยินกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลเข้ารุกไล่ทั้งสังหารทั้งจับเป็นกองกำลังพคท.หรือว่าเรียกว่าผกค.นี่อย่างเอาเป็นเอาตายเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงมทั้งสองฝ่ายสหายโสรสตอนนั้นมีปืนอาก้ากระบอกหนึ่งกับปืนพกสั้นอีกกระบอกหนึ่งแตกหนีตามเส้นทางสู่แม่น้ำโขงมีทหารไล่ตามมายิงอย่างกระชั้นชิดสหายโสรสต้องการจะมอบตัวก็หยุดหันหน้ามาทางทหารที่ไล่ตามล่าแล้วก็ยกมือที่ถือปืนอาก้าข้างหนึ่งแล้วก็ถือปืนพกอีกข้างหนึ่งขึ้นชูเหนือหัวแสดงอาการยอมจำนนทหารที่ตามมากลับไม่เข้าใจคิดว่าท้าทายหรือว่าแสดงอาการสู้ตายก็เลยระดมยิงเข้าใส่ยังกะหาฝนเลยทีนี้สหายโสรสก็หันหลังกลับวิ่งอ้าวไปเลยแล้วก็โยนปืนอาก้ากับปืนพกทิ้งต่อหน้าทหารที่ไล่ตามแต่แทนที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีกลับรัวกระสุนใส่อย่างทียิบสหายโสรสก็เลยรู้แน่ว่าตัวเองคงจะถูกจับตายแน่ตอนนั้นฤาษีเล่าบอกว่าฉันวิ่งสุดชีวิตเลยวิ่งทะแยงสลับฟันปลาเอาชีวิตรอดเสื้อที่ใส่ก็ถูกถอดทิ้งเพื่อให้ตัวเบาเหลือแต่กางเกงลายพรางแล้วก็เสื้อยืดขาวคอกลมที่ติดตัวแหละพอถึงริมตลิ่งสูงข้างล่างเป็นตลิ่งที่ไม่กว้างนักฉันก็โดดลงไปทันทีร่างก็ไปกระโทกกับพื้นด้านล่างจนขัดยอกไปหมดแต่ก็ต้องรีบลุกขึ้นวิ่งหนีหากระสุนที่ถล่มตามมาเสียงปืนมันแหวกอากาศผ่านตัวผ่านหัวในที่สุดก็พุ่งตัวลงสู่แม่น้ำโขงแล้วก็ว่ายข้ามไปฝั่งลาวพ้นจากการตามล่าไปได้อย่างหวุดหวิดทีเดียวการหนีคราวนั้นสหายโสรสใช้ลำน้ำโขงเป็นเส้นทางหลบหนีโดยข้ามกลับไปกลับมาหลบทั้งกองกำลังทหารลาดตระเวนของลาวซึ่งกำลังมีปัญหาการเมืองเหมือนกับไทยเหมือนกันแล้วก็หลบทั้งหน่วยลาดตระเวนของไทยตามลำแม่น้ำโขงเพราะเชื่อว่าหากพลาดคราวนี้เป็นศพไม่มีญาติแน่นอนอาหารการกินก็ไม่มีจะจุดไฟก็ไม่ได้ต้องหาผลไม้ป่ามาประทังความหิวแม้กระทั่งหญ้าอ่อนๆแล้วก็ยอดผักที่กินได้ก็ต้องกินกันตายเข้าไปพบบ้านคนคราไหนก็เข้าไปขอข้าวเหนียวกินพอมีแรงแล้วก็เดินเท้าลัดเลาะไปเรื่อยๆตรงไหนน้ำตื้นก็สบายหน่อยตรงไหนน้ำลึกก็ต้องว่ายน้ำไปที่เป็นเกาะเป็นแก่งก็ลัดไปตามร่องน้ำลื่นล้มไปบ้างก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมมาถึงแก่งใหญ่แก่งหนึ่งของดินแดนระหว่างราชอาณาจักรลาวกับไทยมันเป็นแหล่งที่ประหลาดคือมีน้ำไหลแรงแล้วก็วนเป็นบางแห่งก้อนหินก็ใหญ่มากแล้วก็ลื่นโดยตะไคร่น้ำแสดงว่าไม่มีคนเดินผ่านไปมาเลยก็ต้องระวังกันทุกฝีก้าวในที่สุดสหายโสรสก็ลื่นถลายตกลงมาในน้ำบนซึ่งมีกระแสที่รุนแรงท่านเล่าบอกว่าฉันลื่นล้มตกไปในน้ำบนนั่นแหละมันวนแรงมากเลยฉันก็พยายามพยุงตัวเพื่อจะคว้าแง่หินดึงตัวขึ้นมาแต่คว้าไม่ได้ฮะพลาดมันมีแรงดูดประหลาดมาล้อมรอบตัวเราแล้วกระชากตัวให้จมลงไปจะพยุงตัวขึ้นก็ไม่ได้แล้วความรู้สึกก็บอกว่าดิ่งลงสู่ก้นน้ำบนแล้วก็ถูกดันขึ้นหัวกระทบแง่หินหลายครั้งมันเจ็บแปรบแปรบ
และที่สุดก็หมดความรู้สึกไปท่านเล่าว่ารู้สึกตัวก็มาเกยอยู่บนหาดทรายเล็กๆที่ลึกเข้าไปเป็นเพดานหินพอเข้าไปนั่งได้ด้านบนของหาดทรายเนี่ยเป็นเพดานโค้งกระแสน้ำเชี่ยวกรากนี่บ่าไหลออกไปทางปากโพรงอีกด้านหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็วนอยู่ข้างหน้านั่นแหละตอนนั้นท่านก็เอามือคลำศีรษะก็รู้สึกปวดแล้วก็แสบพบว่ามีรอยกระแทกกับแง่หินจนกระทั่งเกิดบาดแผลหลายแห่งนับว่าโชคดีที่หลุดขึ้นมาเกยหาดทรายตรงนี้ถ้าหากว่าเลยไหลออกไปคงจะตายแน่นอนเพราะว่าน้ำที่พุ่งออกไปนั้นรุนแรงมากตอนนั้นท่านหิวแล้วก็เกิดความท้อใจนี่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับตายทั้งเป็นพอคิดได้อย่างนี้น้ำบนข้างหน้านี่มันผุดพุ่งขึ้นมาศพขึ้นอืดเน่าเหม็นลอยมาอยู่ตรงหน้าศพนั้นใส่ชุดพรางเสื้อขาวเสื้อยืดแบบเดียวกับที่ท่านใส่นั่นแหละเห็นชัดเจนเลยกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปหมดจนแทบจะอ้วกแตกตายจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ที่มันจำกัดข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็กินไม่ได้แล้วกลับจะต้องมาอยู่กับศพเหม็นๆอีกก็เพ่งมองตัวเราอ้าวเอ๊ะไอ้ที่มันตายเน่าอยู่นี่มันตัวเรานี่นะแล้วทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้เอ๊ะนี่เวรกรรมที่เราตายแล้วเหรอแล้วที่นั่งอยู่นี่มันอะไรล่ะก็ยังรู้สึกตัวตอนนั้นยังสำนึกถึงความเป็นคนอยู่นี่นะเออนั่งมองไปเรื่อยๆตอนนั้นความสงบสงัดเข้ามาแทนที่ก็ทำให้จิตนิ่งระลึกถึงความหลังครั้งเก่าระลึกถึงตอนอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกับครอบครัวนึกถึงตอนที่มีความสุขอยู่กับการทำไร่ทำนาพลันก็ย้อนมาถึงชีวิตที่ต้องเข้ามาอยู่กับผกค.ต้องลำบากยากเข็นต้องต่อสู้ต้องเอาชีวิตรอดเป็นศัตรูของทางราชการเพื่ออะไรเพื่อกิเลสตัวเดียวเพื่อความเสมอภาคแก้แค้นตอบแทนความอยุติธรรมและผลของมันก็คือเป็นอย่างนี้ต้องหนีหัวสุกหัวซุนจนมาติดอยู่ที่นี่เพียงลำพังกับศพที่เน่าอืดอยู่ข้างหน้าเคยฟังพระท่านบอกว่าอนิจจังคือความไม่แน่นอนมีเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายชีวิตก็ละคนด้วยความโลภโกรธหลงต่างๆที่สุดแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากทิ้งศพไว้ให้คนข้างหลังเขาทำพิธีเหลือแต่ชื่อกับรูปถ่ายเอาไว้เตือนความทรงจำของคนที่อยู่ข้างหลังแล้วในที่สุดก็จะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปสหายร่วมอุดมการณ์ที่เคยทำงานด้วยกันก็ล้มหายตายจากบ้างก็ถูกจับเป็นบ้างก็กลายเป็นคนพิการแล้วเราเองก็ต้องมาตายมาติดอยู่ในที่แสนที่จะคับแคบอย่างนี้คิดแล้วก็สลดใจดวงจิตละจากความเศร้าโศกตอนนั้นเห็นความจริงรออยู่เบื้องหน้าลาภยศสรรเสริญอุดมการณ์ล้วนเป็นสิ่งหลอกลวงทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้เลยล้วนถูกปลุกปั่นให้แสวงหาในทางที่ผิดตกเป็นเครื่องมือของมารที่เป็นผู้บงการให้มนุษย์ทำตามที่กิเลสของมารบัญชาหมดแล้วสมบัติลูกเมียเหลือแต่ตัวคนเดียวตามลำพังคิดมาถึงตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าละจากโลกนี้ไปเถิดโลกที่มีแต่ทุกข์โลกที่มีแต่ความแข่งแย่งชิงดีอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ลุกขึ้นยืนตรงสงบจิตมองดูศพที่ลอยวนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตัดสินใจแน่วแน่ก็พุ่งตัวลงไปหาศพในน้ำน่ะที่กำลังขึ้นอืดคิดในใจว่าลาก่อนสรรพสิ่งในโลกสหายโสรสหมดบุญจะอยู่ต่อไปแล้วแล้วก็กอดศพนั้นแน่นเลยเสร็จแล้วก็เกิดพลังน้ำวนหมุนจนร่างของสหายโสรสนี่หมุนติ้วเข้าสู่กระแสน้ำที่พุ่งออกไปทางปากทางออกที่เห็นอยู่ข้างหน้าความแรงของน้ำที่บ่าไหลออกไปก็ทำให้ทั้งศพทั้งร่างของสหายโสรสพุ่งออกไปสู่ด้านนอกท่านเล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองกับศพนี่กอดกันกลมเลยหมุนไปในกระแสน้ำหมดความรู้สึกอะไรทั้งนั้นเหมือนกับว่ามันตกอยู่ในความฝันหรือที่เขาเรียกว่าภวังค์นั่นแหละลมหายใจก็แผ่วลงเป็นลำดับในที่สุดความรู้สึกต่างๆก็ดับวูบลงทั้งหมดไม่กลัวไม่กังวลแล้วมีแต่ความว่างเปล่าในท่ามกลางความเย็นของน้ำที่หมุนไป
มารู้สึกตัวอีกครั้งความเหม็นหายไปศพก็หายไปมีแต่กลิ่นหอมประหลาดของดอกไม้ป่าร่างของสหายโสรถนอนเกยบนหาดทรายสีต่างๆปนกันสามสีความเจ็บปวดจากการที่หัวกระแทกก้อนหินตอนนั้นหายไปแล้วเอามือคลำดูก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยอะไรเหลืออยู่กระแสน้ำที่หลากไหลลงมาก็บ่าไหลลงไปด้านล่างสุดลูกหูลูกตาที่นี่ลึกลงไปลึกเข้าไปในหาดทรายเนี่ยเป็นแนวป่าสลับกับพุ่มไม้แล้วก็ไม้ป่าที่มีหลายสีหลายกลิ่นก็ทำให้สหายโสรถมีความสดชื่นกับปี้กระเป๋าขวาสายตามองไปก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเสื้อผ้าก็เริ่มมีรอยขาดวิ่นเผาผมยาวหนวดเคราก็เริ่มครึ้มนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก็เอนตัวลงนอนพักผ่อนเพราะว่าแสงสว่างกำลังจะลับหายไปตรงนั้นที่ว่าแปลกก็คือมองไม่เห็นท้องฟ้าแต่มีแสงสว่างจ้าแต่ก็ไม่สลัวรังมันคล้ายๆกับการหรี่ไฟในโรงหนังคือมันจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดแต่ในที่สุดมันก็มืดลงแสดงว่าหมดวันไปหนึ่งวันแล้วแต่พระอาทิตย์นี่มองไม่เห็นนั่งสมาธิในความสงัดเงียบก็ไม่คำนึงว่าการเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันสงบและวิเวกความหิวก็หมดไปเหลือแต่ความสุขแล้วในที่สุดแสงสว่างก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยค่อยๆสว่างขึ้นจนเป็นเหมือนกับตอนที่เข้ามาตอนนี้ก็ลุกขึ้นเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปตามหาทรายเพื่อจะไปยังต้นน้ำรองเท้าก็หลุดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดินเท้าเปล่าลงไปบนทรายแต่ว่ามันนุ่มเหมือนกับเดินบนพรมที่ปูผิดกับทรายทั่วไปยิ่งเดินสภาพภูมิประเทศก็เริ่มเปลี่ยนไปป่าเริ่มทึบขึ้นพุ่มไม้หายไปจนในที่สุดก็มาถึงต้นน้ำที่นั่นเป็นบริเวณที่น้ำไหลลงมาจากยอดเขาด้านบนตรงบริเวณที่น้ำตกลงมากระทบแล้วกลายเป็นต้นน้ำนี่วัดมีวัตถุประหลาดอยู่สองอันเกิดจากฝีมือคนคือสิ่งที่เรียกกันว่ากำเนิดมนุษย์นั่นก็คือศิวลึงแล้วก็โยนีลึงเนี่ยซ้อนกันอยู่น้ำไหลบ่าผ่านศิวลึงแล้วก็โยนีลึงเนี่ยลงไปเป็นทานน้ำที่เดินเข้ามาตอนแรกถัดลงมาจากต้นน้ำก็มีต้นจำปาขึ้นขวางทางน้ำอยู่ต้นหนึ่งมีเจ็ดกิ่งแผ่ลงมาเรียกระแสน้ำดอกจำปาที่ต้นในบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมเหลือเกินดอกที่หลุดจากขั้วก็หล่นลงสู่สายน้ำนะหล่นไปหล่นไปอยู่ตลอดกิ่งจำปากิ่งหนึ่งยื่นมาใกล้ริมหาดทรายเดินข้ามไปได้สหายโสรถก็เดินข้ามไปเดินไปบนกิ่งนะก็พบว่ากลางลำต้นจำปานะมีโพรงอยู่โพรงหนึ่งใหญ่ขนาดคนเข้าไปนั่งภายในได้ก็เลยทดลองเข้าไปนั่งสมาธิดูปรากฏว่านั่งได้พอดีศีรษะอยู่ห่างจากด้านบนของโพรงพอเหมาะภายในโพรงนี้สะอาดแล้วก็ผิวลื่นแสดงว่าเคยมีผู้มาปฏิบัติอยู่ก่อนหน้านี้แล้วออกมาจากโพรงก็เห็นว่าหาดอีกด้านหนึ่งเป็นช่องทางที่สัตว์ป่าจะมากินน้ำแล้วก็มาที่ต้นจำปานี้ได้พอตอนค่ำก็เลยหลบเข้าไปนั่งในโพรงเพื่อจะหลบสัตว์ป่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่ไม่รักหรอกเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านก็เพ่งแต่ว่าอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้เองปัญญาก็เกิดมองเห็นสภาวะที่แท้จริงของชีวิตว่าเกิดจากขันธ์ทั้ง5นี่มาประกอบกันก็คือรูปขันธ์คือลักษณะภายนอกของร่างกายทั้งผิวพรรณและใบหน้าเวทนาขันธ์คือความรู้สึกต่างๆที่มากระทบสัญญาขันธ์คือความรู้ความทรงจำจากสมองสังขารขันธ์ก็คืออาการ32หรือว่าอวัยวะทั้งภายนอกและภายใน32ประการวิญญาณขันธ์ก็คือสิ่งที่ทำให้ขันธ์ทั้ง4เกิดความเติบโตแล้วก็ไปสู่ความตายจนในที่สุดท่านก็อยู่ในความสงบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรเสร็จแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาเสียงนั้นมาอยู่ที่ปากโพรงในความสลัวนั่นเองเจ้าเสือร้ายลายพาดกรอนก็แยกเขี้ยวคำรามเหมือนกับจะเข้ามาทำอันตรายท่านเล่าบอกว่าเห็นแล้วฉันก็ไม่กลัวนะแต่กลับรวมจิตเป็นหนึ่งแล้วก็มองดูเสือร้ายแล้วก็พูดกับเสือบอกว่ามาแล้วเหรออยากจะได้เลือดได้เนื้อก็เอาไป
หากว่าเคยจองเวรจองกรรมกันก็เข้ามาขบสมองซะเลยจะได้หมดเวรหมดกรรมขอเอาโหสิกรรมไม่จองเวรต่อไปขอให้ทำหน้าที่เพื่อเอาชีวิตรอดเถอะสัตว์ร้ายกับคนที่หมดสิ้นทุกอย่างจ้องตากันเหมือนกับจะบอกความในใจของกันและกันนานเหมือนกันในที่สุดมันก็แยกเขี้ยวคำรามอีกครั้งก่อนที่จะหันหลังเดินกลับขึ้นไปตามทางที่มันลงมาแล้วมันก็เงียบหายไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อวานเล่าเรื่องของฤาษีโสรถตอนที่ท่านถูกไล่ล่าจากกองทัพจนตกลงไปในแม่น้ำโขงหลงลงไปในน้ำบนแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นศพโผลงกอดศพตัวเองแล้วก็น้ำดูดไหลออกไปจนกระทั่งมาเกยอยู่บนหาดในที่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในโพรงต้นไม้ที่เป็นต้นจำปาใหญ่ปรากฏว่ามีเสือร้ายลายพาดกลอนมาคุกคามท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศร่างเป็นทานหากว่าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาจะฆ่าก็ฆ่าก็ปรากฏว่าเสือก็หันกลับแล้วหายไป2ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่ามีเสียงแกรกแกรกจ๋อมจ๋อมดังมาจากฝั่งตรงข้ามกับที่เสือมาตะกี้เนี่ยฤาษีโสรถก็ลืมตาขึ้นดูต้นเสียงเสร็จแล้วก็ใจหายวาบท่านเล่าบอกว่างูครับใหญ่กว่างูจงอางสัก2เท่า3เท่าบนหัวน่ะมีหงอนด้วยตาลุกแดงก่ำเลยส่งเสียงขู่คำรามแล้วก็ฉกมาใกล้ๆตัวผมได้กลิ่นเหม็นเขียวคล้ายๆตะไคร่น้ำเหม็นแรงมากเข้าจมูกเลยไอ้เราก็กลัวแต่ว่าก็คิดอีกทีก็จะกลัวไปใหญ่แล้วเรามันตายแล้วตายจากความเป็นคนแล้วมาอยู่ในนี่ก็ไม่รู้ว่ายังจะกลับออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าก็เลยหลับตาแล้วก็บอกกับพญางูบอกว่าท่านพญานาคเอ๋ยเราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วชีวิตลูกเมียทรัพย์สมบัติไม่มีเราเหลือเพียงร่างกายแก่วิญญาณซึ่งจะดับเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าร่างกายของข้าพเจ้านี่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านก็ขอมอบให้เป็นทานขอท่านก็จัดการซะโดยเร็วเราจะไม่ผูกเวรกับท่านอีกต่อไปทุกภพทุกชาติปรากฏว่างูใหญ่เนี่ยผงกหัว2ครั้งเสร็จแล้วมันก็เลื้อยหายไปในความมืดท่านก็นั่งหลับตาภาวนาไปหูได้ยินเสียงคล้ายไก่ป่าขันบอกโมงยามเอ๊นี่มันอยู่ในโลกมนุษย์นี่นะมันมีเสียงไก่ขันไม่ใช่เมืองมายาหรือจะเป็นที่ไหนกันแน่ตอนนั้นท้องฟ้าเริ่มสางแล้วเสียงเรียกจากฝั่งหาดทรายดังมาเข้าหูว่าฤาษีฤาษีท่านก็ลุกขึ้นโผล่จากโพรงต้นจำปามองเห็นพระภิกษุรูปร่างใหญ่ความขมุกขมัวทำให้เห็นหน้าท่านไม่ชัดแต่ว่าเป็นพระสงฆ์แน่ครองจีวรเรียบร้อยมีรัตน์ประคตอยู่ด้วยในมือของท่านมีผ้าขาวอยู่3ผืนด้วยกันท่านก็ร้องบอกอีกมานี่นะฤาษีเราเอาผ้า3ผืนมาให้เจ้าเจ้านะมีบารมีเพียงเพื่อจะบวชเป็นฤาษีเราจะให้เจ้าสมความปรารถนาที่ตั้งมาไว้หลายภพหลายชาติแล้วเสร็จแล้วก็เดินข้ามน้ำไปหาท่านก้มลงกราบแทบเท้าน้ำตานี่ไหลปรีถามท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ใดล่ะครับมาจากไหนกันกระผมจะเป็นฤาษีได้ยังไงกระผมไม่เคยเป็นนี่ครับพระผมยังไม่เคยบวชเลยอันนี้ผ้า3ผืนนะนุ่งผืนหนึ่งใส่ติดตัวผืนหนึ่งแล้วก็ห่มอีกผืนหนึ่งพระรูปนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้ท่านก็ตอบโดยที่ไม่บอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนตอนนั้นฤาษีโสรถก็รับผ้ามาแล้วก็ยังถามซ้ำอีกว่าท่านเป็นพระมาจากไหนกันครับอย่ารู้ไปเลยเอาว่าวาสนาบารมีของเจ้ากับเราเนี่ยร่วมกันถึงได้มาพบกันในสถานที่นี้จงเป็นฤาษีเสียแต่บัดนี้เถอะ
เราจะให้เจ้าอยู่ในเส้นทางที่เคยเป็นมาหลายภพหลายชาติก็วางผ้าลงแล้วพิจารณาผืนแรกใช้นุ่งผืนที่สองคล้ายๆอังสะพระเนี่ยผืนที่สามเป็นผ้าห่มทอด้วยผ้าสีขาวตัดเย็บด้วยได้ที่มองดูคล้ายๆเปลือกไม้แต่แน่นกว่าได้เย็บผ้าทั่วไปพระภิกษุผู้ไม่มีชื่อนี่แนะนำการครองผ้าแบบฤาษีให้ท่านจนกระทั่งท่านเข้าใจเสร็จแล้วพระท่านก็บอกว่าบัดนี้เจ้าบวชเป็นฤาษีแล้วล่ะอุปัชฌาย์ของเจ้านะไม่ใช่เรานะแต่เป็นต้นไม้ใบหญ้าสายลมสายน้ำสักขีพยานก็คือเทวดาและสัตว์ป่าที่จะเคารพเจ้าในฐานะผู้ไม่เบียดเบียนแล้วศีลนะครับฤาษีเนี่ยเขาต้องถือศีลกี่ข้อนะครับศีลของฤาษีนะมีอยู่3ข้อรักษากายรักษาวาจารักษาใจกายสะอาดใจสะอาดวาจาสะอาดดำรงชีวิตด้วยความสะอาดไม่เบียดเบียนนี่คือศีลฤาษีส่วนศีล227ที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติให้พระก็เพื่อป้องกันเหตุที่จะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมศีลแม้3ข้อที่ฤาษีรักษาเนี่ยหากรักษาได้มั่นคงก็คือศีลทั้งหมดนั่นแหละที่รวมอยู่ใน227ข้อเหมือนกันหลังจากครองผ้าเรียบร้อยแล้วภิกษุผู้ไร้ชื่อก็ยื่นบาตรมาตรงหน้าฤาษีโสรถเสร็จแล้วก็ตักแข่งบาตรลงให้เห็นก้อนข้าวสวยภายใน7ก้อนท่านก็พยักหน้าหยิบไปกินเสียฤาษีนี่คืออาหารดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วท่านก็หยิบก้อนข้าวขนาดเล็กเหมือนกับมีคนปั้นเป็นก้อนก้อนใส่ในฝ่ามือซ้ายแล้วเอามือขวามาหยิบใส่ปากเคี้ยวกินรสชาติหอมหวานนุ่มอร่อยพอถูกลิ้นก็เหมือนจะละลายหายเข้าไปเลยกินเข้าไป5ก้อนก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องทำทานเพราะว่าตัวเองเป็นฤาษีแล้วก็เอา2ก้อนที่เหลือเนี่ยวางลงบนพื้นทรายพอยกมือขึ้นนกและมดก็แห่กันมากินจนหมดเสียงของพระภิกษุผู้มาจากการเวลาบอกกับท่านบอกว่าทำถูกแล้วฤาษีทานเนี่ยคืออีกทางหนึ่งของฤาษีที่ต้องทำเป็นประจำคงจะระลึกถึงบารมีในชาติก่อนได้แล้วสินะเสร็จแล้วท่านก็ก้มลงกราบสำนึกในความเมตตาของภิกษุรูปนั้นพอเงยหน้าขึ้นปรากฏว่าท่านหายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนนั้นความอิ่มเอิบแผ่ซ่านไปทั่วกายนี่เหรอที่เขาเรียกว่าทิพย์ไม่มากไม่น้อยแต่ซาบซ่านอาหารทิพย์เดินกลับเข้าไปในโพรงต้นจำปานะนั่งทำใจให้สงบภาวนาระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏฏะความหมุนเวียนของชีวิตไม่จบไม่สิ้นความรักความหลังหายไปหมดสิ้นระลึกแต่ความตายว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนพอตายไปแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกเกิดแล้วหากเร่งทำความเพียรก็จะไปเกิดในที่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราดำรงเพศฤาษีและมีพรหมจริยาไม่เสพกามพรหมโลกก็จะเป็นที่หวังได้ตกกลางคืนงูกับเสือนี่ผลัดกันมาไม่ได้มาคุกคามแต่มาหมอบเหมือนกับระวังอันตรายให้อยู่ฤาษีโสรถแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้ทุกคืนตกเช้าพระภิกษุที่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนั่นเนี่ยท่านก็จะนำเอาข้าวปั้นมาให้วันละ7ก้อนเป็นประจำที่นี้เช้ามืดของวันที่5ฤาษีโสรถก็กำหนดใจว่าวันนี้แหละจะต้องแอบตามไปดูว่าพระรูปนี้มาจากไหนกันแน่พอรับข้าวมาเสร็จคราวนี้ท่านไม่หายไปแต่ว่าเดินไปแบบว่าเหมือนกับลอยลอยเนี่ยฤาษีโสรถก็ค่อยๆหมอบคลานตามไปเหมือนท่านจะรู้แต่ก็คงให้ตามไปก็ตามท่านไปยังป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใหญ่กว่าต้นอื่นแล้วก็ที่โคนต้นมีแท่นหินอยู่แท่นหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นก็ก้าวขึ้นไปยืนบนก้อนหินบาตรในมือก็ยื่นไปที่ต้นไม้เสร็จแล้วก็มีแสงอะไรอย่างหนึ่งพุ่งลงไปในบาตรท่านก็ปิดฝาบาตรแล้วก็ลงมาจากแท่นหินเดินกลับไปทางด้านข้างของดงไม้หายไปต่อหน้าฤาษีโสรถก็ออกจากที่ซ่อนไปที่แท่นหินมองเห็น
ที่ท่านยืนตะกี้เนี่ยเป็นรอยเท้าคนยืนสองเท้าลึกลงไปในหินถึงข้อเท้านี่แสดงว่าท่านคงจะอยู่ที่นี่มานานจนเหยียบหินลึกลงไปอย่างเนี้ยเดินไปตามทางเดิมเสร็จแล้วก็กลับมายังชายหาดก่อนจะข้ามไปทำสมาธิที่ต้นจำปาวันที่7ตอนเช้าพระภิกษุรูปนั้นก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมด้วยข้าว7ก้อนเหมือนเดิมเสร็จแล้วคราวนี้ท่านบอกว่าฤาษีเจ้ารู้จักชีวิตฤาษีแล้วนะต่อไปนี้จงไปตามทางของเจ้าได้แล้วมีเรื่องต้องผจญภัยอีกมากเราจากกันแค่นี้แหละฤาษีโสรถรีบก้มลงกราบร้องไห้เลยให้ผมอยู่กับท่านเถอะครับให้ผมอยู่รับใช้ท่านดีกว่ากับผมไม่ต้องการกลับไปสู่โลกภายนอกแล้วครับจะให้หาผลไม้หรืออะไรก็ได้กระผมต้องการอยู่กับท่านครับฤาษีนักบวชนะเขาไม่ร้องไห้กันหรอกพระกับฤาษีนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกของฤาษีกับพระน่ะผิดกันจงไปหาทางออกเอาเถอะอยู่ด้านหลังผาน้ำตกต้นน้ำนี่แหละเอาละเดี๋ยวเราจะลาเจ้าไปก่อนละนะร่างของพระภิกษุรูปนั้นก็กลายเป็นอากาศธาตุไปในทันทีทิ้งฤาษีโสรถไว้กับความเงียบฤาษีโสรถท่านเล่าบอกว่าเมื่อผมออกจากโลกแห่งความพิสดารนั้นมาแล้วผมได้มาศึกษาจากผู้รู้ก็จึงได้รู้ว่าพระภิกษุที่ผมพบในดินแดนนั้นก็คือพระครูเทพโลกอุดรผู้มีอายุหลายร้อยหลายพันปีเจริญอิทธิบาท4ดำรงสังขารไว้เป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์จนกระทั่งทุกวันนี้ครับแล้วฤาษีโสรถจะหาทางกลับมาสู่โลกภายนอกได้หรือเปล่าสักครู่ครับเช้าวันรุ่งขึ้นความอ้างว้างก็เข้ามาเยือนฤาษีโสรถก็ออกเดินสำรวจไปทางต้นน้ำก็พบว่าด้านหลังน่ะเป็นผาลึกแล้วก็มีปากถ้ำอยู่ข้างล่างมีชานปากถ้ำก็เลยไต่ตามถาวรไปจนกระทั่งถึงหน้าถ้ำพอเหยียบชานปากถ้ำก็เหมือนมีแรงดึงดูดเข้าไปในถ้ำแล้วพอเข้าไปแล้วปากถ้ำก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยก็เดินลึกเข้าไปด้านในมีแสงสว่างไม่จ้ามากแต่ก็ไม่มัวจนมองอะไรไม่เห็นแสงนี่นวลเย็นตาผนังถ้ำเริ่มลดต่ำลงมาจนในที่สุดก็ถึงต้องคลานเข้าไปจากโพรงไปสู่อีกที่หนึ่งนะเพดานสูงมีแสงประหลาดส่องลงมาจากปากปล่องด้านบนไม่ใช่แสงอาทิตย์เพราะว่าไม่ร้อนอบอุ่นพอดีตรงด้านในสุดของถ้ำในมีแท่นหินประหลาดอยู่แล้วก็มีแท่นหินเล็กๆพอนั่งได้พอดีอยู่ 4-5 แท่นลักษณะเหมือนกับห้องที่มีการอบรมหรือว่าเทศนาอะไรสักอย่างฤาษีก็เลือกเอาแท่นเล็กๆตรงกลางนั่งสมาธิตอนนั้นไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกกระหายเหมือนกับว่าร่างกายมันชุ่มชื่นจิตใจเบิกบานแสงปรากฏสลัวรังลงคงจะเป็นตอนกลางคืนแล้วเวลานั้นนั่งสมาธิไปก็ภาวนาไปมีกลิ่นหอมดอกไม้ป่าโชยมาตลอดเวลาแบบที่เขาเรียกว่ากลิ่นทิพย์ยิ่งนั่งภาวนาจิตก็ดิ่งลงไปถึงที่สุดแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฏฏะสงสารรู้เลยว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นตั้งแต่ร่างกายชีวิตทรัพย์สินชื่อเสียงทุกอย่างของสมมุติทั้งนั้นทั้งหมดไม่มีการยั่งยืนเกิดอาการที่เรียกกันว่าหน่ายเบื่อหน่ายเห็นเลยว่ากามนี่คือเครื่องขวางกั้นชีวิตไม่ให้โลดแล่นไปยังจุดสูงสุดแต่มันคอยฉุดให้อยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ตลอดวันหนึ่งนี่ดูยาวนานกว่าจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเหมือนกับอยู่ในดินแดนอันสงบและเยือกเย็นสงบกว่าที่ไหนในโลกไม่ต้องเสียอารมณ์จากมนุษย์และคำพูดที่ทำให้กำลังใจตกไม่มีพคท.ไม่มีผก.ค.ไม่มีรัฐบาลไม่มีนายทุนมีแต่ชีวิตจริงที่เป็นแก่นแท้ฤาษีโสรถท่านบอกว่าทุกวันนี้นะแม้ผมไม่เสพกามแต่ก็หาความสงบไม่ได้มีผู้คนมาขอความช่วยเหลือมากมายทั้งวันไม่ช่วยก็ไม่ได้เมตตาจะขาดก็คงจะมีเวลาตอนว่างแขกเท่านั้นแหละที่จะสวดมนต์ภาวนาทำวิเวกได้นอกจากนั้นเราไม่มีทางเทียบกับชีวิตในแดนที่ผมไปที่ภูควายนั่นนะเทียบกันไม่ได้เลย
ผมก็เลยตั้งใจว่าสุดท้ายในชีวิตนี่ผมจะไปทิ้งร่างที่ภูควายฤาษีโสรถนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ที่นั่นจนคิดว่าน่าจะเป็นเวลา3วันนะจนเข้าใจในเรื่องสังขารที่ประกอบได้ขันธ์5ก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์อันประกอบกันเป็นชีวิตมนุษย์อันมีเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะนี่เองคือเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าหาเส้นทางสำคัญเพื่อจะไปยังดินแดนอันเป็นบรมสุขไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดคือสิ่งที่เรียกกันว่านิพพานแต่สำหรับฤาษีนี่เป็นเส้นทางที่ไม่ถึงนิพพานหากแต่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เรียกกันว่าเส้นทางแห่งพรหมอันมีการหมดอายุแล้วก็กลับมาสู่วัฏฏะอีกยังไม่พ้นไปได้แต่มันก็เหมือนว่าอยู่ในอีกโลกหนึ่งเวลานั้นมันอิ่มหนำสำราญไม่หิวอาหารไม่หิวน้ำมันสงบวิเวกและในวันที่4นั่นเองเมื่อแสงสว่างส่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งความแปรเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเวลานั้นแสงสว่างทั้งปวงดับวูบหายไปความอึดอัดเข้ามาแทนที่รู้สึกผนังถ้ำมันจะบีบเข้าหากันทำท่าว่าจะอัดตัวเองให้แหลกเสร็จแล้วท่านก็เข้าสู่สมาธิคือพร้อมที่จะตายเรียกว่าถวายชีวิตคือไม่มีความห่วงกังวลไม่เสียดายชีวิตพร้อมจะหมดลมหายใจเสร็จแล้วเวลาผ่านไปในที่สุดในความมืดก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูบอกว่าฤาษีฤาษีอย่าตกใจยืนขึ้นแล้วเดินตามเสียงมาช้าช้าเสียงนั้นก็คือเสียงพระรูปนั้นนั่นแหละเสียงนั้นบอกให้เดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก้มลงเป็นระยะระยะเวลาผ่านไปช้าๆเอาละหยุดได้แล้วฤาษียืนนิ่งสำรวมฟังเสียงไก่ขันให้ดีขันครั้งที่3จึงลืมตาขึ้นพอเสียงไก่ขันครบ3ครั้งฤาษีโสรถก็ลืมตาตอนนั้นความมืดหายไปพบว่าตัวเองยืนอยู่ในดินแดนที่ไม่เคยพบเคยเจออบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้หอมชื่นใจมองไปข้างหน้าเห็นโบสถ์แล้วก็หมู่กุฏิอยู่ยังเป็นระเบียบสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นประณีตงดงามกว่าในโลกมนุษย์ทุกอย่างที่ประดับล้วนเป็นสีทองเป็นทองคำจริงๆเอ๊ะนี่มันอะไรกันนี่มีผู้คนเดินเข้าโบสถ์เป็นแถวเป็นแนวแต่งตัวด้วยผ้าขาวประดับด้วยลวดลายอันงดงามกลิ่นหอมของกำยานหรือว่าเครื่องหอมนี่ลอยมาตามสายลมทุกคนเดินไปโดยไม่ได้ใส่ใจว่ามีฤาษีมายืนอยู่ที่นั่นฤาษีโสรถก็เดินตามคนใส่ชุดขาวไปยังโบสถ์ไม่กล้าเข้าไปแต่ไปนั่งอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงที่คุ้นหูกำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ภายในเสียงดังกังวานเป็นจังหวะแต่เป็นภาษาที่แปลกไม่เหมือนกับภาษาบาลีที่เคยได้ยินอดรนทนไม่ไหวก็เลยค่อยๆ คลานเข่าเข้าไปเยี่ยมหน้าดูในอุโบสถก็พบกับธรรมาเทศอันวิจิตรร่างของภิกษุผู้บวชให้ตัวเองนั่นแหละนั่งแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นกำลังเทศอยู่แวดล้อมด้วยผู้คนที่ใส่ชุดขาวเครื่องประดับอันงดงามถูกถอดวางไว้บนพานรวมกันคล้ายๆจะเอามาบูชาพระธรรมทุกคนพนมมือรับฟังคำเทศนาอย่างไม่กระดุกกระดิกไม่มีเสียงคุยกันหรือว่ากระแอมกระไอมีแต่เสียงพระธรรมเทศนาที่เป็นภาษาแปลกๆเสร็จแล้วก็มีเสียงพูดที่ข้างหูฤาษีว่าฉันกำลังเทศให้พญานาคเขาฟังเพื่อโปรดเขาให้เข้าใจเธอทำถูกแล้วที่ไม่เข้ามาพวกพญานาคนะเขาไม่ค่อยชอบมนุษย์ถึงจะเป็นฤาษีก็เถอะเขาไม่ทำอันตรายแต่ก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยเขาจะฟังแต่พระเท่านั้นฤาษีโสรถเล่าว่าพวกพญานาคก็มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เรานี่เองแต่มีร่างกายที่ใหญ่กว่าสูงกว่าผิวพรรณผ่องใสมีรัศมีกระจายออกมาจากผิวเป็นสีเหลืองเรื่อๆหน้าตาอิ่มเอิบเวลาฟังธรรมนี่สำรวมมากไม่พูดไม่คุยพนมมือนั่งฟังอย่างสงบโอ้นี่เหรอคือนาคพิภพที่เป็นดินแดนแห่งพญานาคซึ่งเป็นต้นกำเนิดบั้งไฟพญานาคแห่งลำน้ำโขงเสร็จแล้วเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงผู้ที่เป็นประธานก็ยกพานเครื่องประดับขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อพระซึ่งแสดงธรรมรับไว้แล้วก็คืนให้กับพญานาคตามเดิมทุกคนก็พากันหยิบมาประดับตัวรับพรพระ
แล้วก็เดินออกจากโบสถ์อย่างสำรวมกลับคืนไปยังที่อยู่ของพวกเขาพระองค์ที่แสดงธรรมนั้นก็เดินออกมาข้างนอกอุโบสถแล้วก็บอกให้ฤาษีตามไปที่กุฏิที่พญานาคเขาจัดให้พักจำวัดระหว่างที่มาเทศนาเมื่อไปถึงแล้วก็ได้กินผลไม้ที่พญานาคเขาจัดถวายพระพอกัดเข้าปากความซาบซ่าก็ปรากฏดุจเดียวกับก้อนข้าวเหนียวที่ได้จากก้นบาตรของท่านน่ะมีความอิ่มเอมดุจเดียวกันท่านบอกว่าฉันมาเทศโปรดพญานาคเขาทุกวันเพ็ญ15ค่ำเขาจะมาฟังธรรมแล้วตอนกลางคืนเขาจะเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาพวกนี้เขาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเขามีศรัทธาแนบแน่นจนกระทั่งเธอเคยได้ยินไหมว่ามีนาคปลอมตัวบวชแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรด้วยพระเนตรทิพย์จึงไม่อนุญาตเพราะทรงปรารภแล้วว่าผู้ที่จะบวชเรียนได้ก็คือมนุษย์นอกนั้นแล้วไม่ทรงอนุญาตเธอพ้นออกมาจากถ้ำแห่งการเรียนรู้แล้วต่อไปเธอจงเดินไปทางทิศตะวันตกของกำแพงวัดจะพบช่องทางเดินออกไปเดินไปทางนั้นแหละต่อไปก็จะไม่ได้พบกันอีกโลกของเธอกับโลกของฉันนั้นเป็นคนละโลกกันฤาษีก้มลงกราบแทบเท้าก่อนที่จะเดินไปทางทิศตะวันตกเพื่อมองหาประตูทางออกพอเจอแล้วก็เดินออกไปทันทีพอเท้าก้าวล่วงธรณีประตูออกไปก็เหมือนตกลงไปในที่เวิงวางพอเท้าเหยียบพื้นทุกอย่างก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าพอเดินต่อไปก็พบหมู่บ้านถามเขาว่าที่ไหนเขาบอกว่าเป็นเมืองอัตตปืออัตตปือนี่ก็คือเมืองหนึ่งของลาวถามเขาว่าเป็นวันเดือนปีอะไรเขาก็บอกให้ฤาษีก็ตกใจว่าถามว่าหลอกกันหรือเปล่าเขาก็บอกจะหลอกกันไปทำไมเอาดูปฏิทินซะให้ดีฤาษีโสรสเล่าบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจากระยะไม่กี่วันที่ผมหลงเข้าไปในดินแดนประหลาดจนกลับออกมาเวลามันผ่านไป3ปีเต็มๆนี่เองที่เขาบอกว่าเวลาในนรกสวรรค์บาดาลและโลกนี่มันผิดกันเออแน่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราหลงเข้าไปอยู่ในการเวลาส่องกระจกดูผมเผ้าหนวดเคราก็เห็นว่าสมจริงตอนนั้นฤาษีรับอาหารที่ชาวบ้านเขาจัดให้แล้วก็ออกเดินต่อไปอย่างไรจุดหมายแต่ทุกครั้งที่จะจนหนทางไม่รู้จะไปทางไหนก็จะมีเสียงบอกให้เดินไปทางนั้นทางนี้จากเมืองอัตตปือทีนี้ก็เข้าดินแดนของพวกขาระแดอันเป็นพวกมนุษย์กินคนชอบเล่นคุณเล่นสายของเล่นยาสั่งพวกนั้นไม่กล้าทำอันตรายเพราะว่ามีฤาษีอยู่องค์หนึ่งนุ่งห่มหนังเสือมีชดาเป็นหนังเสือจริงๆไม่เหมือนกับฤาษีโสรสฤาษีโสรสนี่ใช้ผ้าขาวแต่ว่าฤาษีตนนั้นใช้หนังเสือนะท่านต้อนรับอย่างดีแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นศิษย์ที่พระครูเทพโลกอุดรบวชเป็นฤาษีให้พูดถึงการเป็นฤาษีเนี่ยฤาษีโสรสท่านเล่าว่าไอ้ความเป็นฤาษีเนี่ยมันแปลกในสายตาของชาวบ้านเวลานั้นตอนนั้นเมื่อท่านกลับมาที่บ้านของท่านฝั่งไทยเนี่ยนะตอนนั้นมาปลูกอาสมอยู่ใหม่ๆมีคนกลุ่มนึงเป็นอสแล้วก็ทหารพรานนอกเครื่องแบบที่ได้ยินเรื่องราวของสหายโสรสที่กลายเป็นฤาษีคงจะเกิดความหมั่นไส้หรือยังไงไม่รู้ทั้งที่เวลาก็ผ่านมา3ปีแล้วนะปรากฏว่าวันนั้นพวกเนี้ยกินเหล้าจนเมาแปะขับรถปิกอัพมาจอดแล้วก็ถามหาอาสมฤาษีจากนั้นก็ขับรถเข้ามาจนถึงเสร็จแล้วก็มาร้องเรียกเอ้สหายโสอยู่หรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนี้สหายโสมาทำมาหาแดกทั้งแหกตาชาวบ้านว่าเป็นฤาษีแล้วเหรอไหนออกมาให้ดูหน้าหน่อยที่พระเจ้าตาลูกเมียและญาติของฤาษีได้ยินก็กรูกันออกมาเจ้าทหารพรานพวกนั้นก็อวดอาวุธไม่ให้ชาวบ้านมายุ่งเกี่ยวจนกระทั่งฤาษีโสรสต้องออกมาในชุดฤาษีตอนนี้เองการยั่วโทสะก็เกิดขึ้นโอ้โหพระเจ้าตาโอ้ยที่จะไปแสดงลิเกที่ไหนกันเนี่ยเออแต่งตัวธรรมะตะแมงดีนี่พระเจ้าตาโสจะไปไหนกันขอรับเขาว่ามีฤทธิ์มากไม่เจริญไหนลองเหาะให้ดูหน่อยสิครับฤาษีโสรสก็พูดบอกกับพวกเขาบอกว่า
ผมพ้นผิดแล้วนะทางการเขาปล่อยผมเป็นอิสระแล้วต่างคนต่างอยู่พวกคุณก็ทำงานของพวกคุณไปอย่ามารบกวนกันเลยครับผมน่ะไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วผมเอาโหสิให้ทุกคนไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอะไรหรอกพวกนั้นก็ยั่วยวนโกนโทสะจนที่สุดก็ท้าทายว่าถ้าแสดงให้เห็นว่าแน่จริงจะยอมรับนับถือแต่ฤาษีโสรถก็ไม่ยอมแสดงมีการก่อกวนต่างๆจนในที่สุดฤาษีก็สุดจะทนไหวถึงขนาดทะลึ่งพรวดออกมาแล้วก็เหมือนกับจะเข้ามาประจันบานปรากฏว่ามีเสียงบอกว่าขันติฤาษีขันติเสร็จแล้วก็มองไปยังกองขยะแห้งที่อยู่ใกล้รถปิกัดพวกทหารพรานที่จอดอยู่แล้วก็นั่งลงขัดสมาธิเพ่งไปยังกองขยะแห้งเจริญเตโชกสินหักความโกรธความหลงความคิดทั้งปวงจนเหลือแต่ความว่างเปล่าสะบัดสะบงที่ครองอยู่เสร็จแล้วก็มีเปลวไฟแลบแป๊บจากตัวฤาษีแวบหนึ่งแล้วก็เกิดไฟลุกพรึบที่กองขยะแห้งเหมือนเอาน้ำมันเบนซินเทราดลงไปเปลวไฟลุกสะบัดไปสะบัดมาเหมือนมีชีวิตทำท่าจะเผารถของพวกนั้นเจ้าตัวที่แสดงอาวุธเป็นเจ้าของรถด้วยตาเหลือกเลยหันหลังกลับไปเปิดประตูรถแล้วสตาร์ทเครื่องขับหนีไปลูกน้องวิ่งตามรถไปติดๆพอทันกันก็กระโดดขึ้นรถขับหนีไปแล้วไม่เคยโผล่หน้ากลับมาอีกเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่ท่านเดินทางออกมาจากแดนลึกลับฤาษีโสรถเล่าว่าจากดินแดนขาระแดตอนนั้นเสียงนั้นให้เดินมุ่งหน้าไปเสียโซอันเป็นป่าทึบติดดินแดนเวียดนามที่นั่นมีสัตว์ป่าและผลไม้ชุกชุมก็ได้อาศัยกินอาศัยภาวนาจนสามารถรู้ภาษาสัตว์ต่างๆตั้งแต่ลิงนกแล้วก็สัตว์อื่นๆว่ามันพูดว่าอะไรกันมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิและภาวนาฤาษีโสรถท่านเล่าบอกว่าแม้ตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้านที่ฝั่งไทยปลูกอาศรมอยู่ใหม่ๆยังฟังภาษาสัตว์เช่นนกและสุนัขได้เคยบอกให้ญาติดูว่านกตัวนั้นจะบินไปตรงนั้นจะไปจิกอะไรกินสุนัขตัวนี้บอกตัวนั้นว่าจะทำอะไรชวนกันไปไหนแต่เมื่อมีผู้คนมาให้สงเคราะห์แล้วก็มีความวุ่นวายมากเข้ามากเข้าไอ้วาระจิตที่รู้ภาษาสัตว์ของท่านก็ค่อยๆเลือนหายไปมันเป็นพลังฌานที่มีเสื่อมได้มีคืนได้จริงๆท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเดินทางไปจนกระทั่งถึงเซโปนที่เซโปนนี่เขานับถือผีเวลาจะเส้นผีของพวกเขานี่เขาจะเอาควายไปผูกไว้ในป่าตอนหัวค่ำเสร็จแล้วพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปดูควายปรากฏว่าควายตายล้มลงตายเลือดหายไปทั้งตัวเลยเอามีดเชือดดูมีแต่เนื้อไม่มีเลือดนะแสดงว่าผีดูดเลือดไปกินหมดไม่มีแผลเลยผีตัวพวกนี้ดุมากแต่ฤาษีโสรถไม่กลัวเพราะถือว่าผีจะมาเหนือกว่าฤาษีไม่ได้แต่ท่านก็ไม่สามารถจะทำให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีมหาพระได้ก็เลยต้องปล่อยพวกบัวใต้น้ำให้เป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลากันต่อไปตลอดเวลาที่ท่านเดินทางจะมีเสียงของหลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรคอยบอกแม้แต่ที่พักก็ต้องฟังเสียงเพราะว่าหลายแห่งที่จะตัดสินใจพักนั้นถ้ามีเสียงห้ามก็จะแคล้วคลาดอันตรายทุกครั้งที่เดินทางก็เลยอุ่นใจมากตลอดทางท่านก็หาผลไม้กินไม่มีก็ยอดหญ้าหรือไม่ก็สะเดาป่าแล้วแต่จะหาได้เพราะว่ากินเพียงเพื่อพอที่จะดำรงกายเอาไว้ได้เท่านั้นหลายครั้งเสียงเงียบหายไปก็เดินไปเองโดยไม่มีใครบอกพอจะหลงเสียงนั้นก็บอกอีกบอกให้เดินจนพ้นการหลงทางไปได้มาถึง12ปัญนาที่นั่นเขาพูดลาวปนจีนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไปพบฤาษีอีกตนหนึ่งในภูเขาที่12ปัญนาอายุมากเหมือนกันท่านบอกว่ามีทางลับเดินจากภูเขาลูกนี้ไปโผล่ที่ภูควายได้เป็นทางลับแลหากต้องการจะกลับไปภูควายก็เดินไปได้จะบอกทางให้แต่ว่าฤาษีโสรถไม่ต้องการกลับนะต้องการจะกลับเมืองไทยฤาษีตนนั้นก็มอบบาทดินให้ฤาษีโสรถใบหนึ่งบอกว่านี่แหละคือบริขารอีกอย่างหนึ่งของฤาษีเอาไว้ขออาหารผู้คนกินประทังหิว
ฤาษีโสรถอยู่กับฤาษีตนนั้นก็เห็นว่าท่านเป็นที่รักของสัตว์ป่ามีเสือมีหมีลิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาห้อมล้อมท่านต่างไม่ทำอันตรายกันหลายตัวนี่เก็บผลไม้มาให้ท่านกินบางทีลิงก็หักผลไม้มาเป็นช่อช่อมาให้ท่านกินมันมาห้อมล้อมเหมือนดาวล้อมเดือนรู้สึกประหลาดใจว่าตัวเองยังทำไม่ได้เลยแบบนี้ฤาษีตนนั้นท่านก็บอกว่าเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นนิดเถอะท่านกระแสแห่งเมตตาพรหมวิหารน่ะคือแรงดึงดูดให้สัตว์พวกนี้ไปมาหาสู่แล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าเขาจะดีกันก็แต่ตรงนี้ล่ะนะต่อหน้าท่านเนี่ยออกไปนอกเขตแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของการล่าเพื่อให้ชีวิตรอดดำรงอยู่ในการล่ากันตามเดิมก็ปรากฏว่าท่านเรียนเมตตาพรหมวิหารมาอีกวิชาหนึ่งที่สามารถทำให้สัตว์และมนุษย์มีจิตเมตตาต่อตัวเองและผู้คนรอบข้างได้ขณะที่อยู่12ปันนานี้เองได้เกิดเหตุประหลาดปรากฏว่าเส้นผมของฤาษีโสรถจะพันกันคล้ายๆเป็นลูกตะกร้ออยู่ภายในแล้วเมื่อลูบหรือเอามือตบมันจะหลุดออกมาเองเป็นก้อนกลมๆเมื่อต้องการจะให้ใครก็เอามือลูบหรือว่าตบเส้นผมที่จะพันกันก็จะหลุดออกมาเสร็จแล้วก็เอาผมนี่แหละมอบให้เป็นที่ระลึกที่ระลึกแก่คนอื่นหรือจะใช้เป็นเครื่องรางของขลังก็ได้มารู้ภายหลังเขาเรียกเกล้านางนีเป็นเส้นผมที่เกิดจากรากผมผู้ที่เจริญภาวนาและร่ายพระเวทเส้นผมจะรับพลังแล้วก็ขดตัวกันเป็นก้อนแล้วก็หลุดออกมามีคนถามท่านว่ามีคนได้เส้นผมของท่านไปมากไหมท่านบอกว่าพอหลุดออกมาก็แจกให้เขาไปแต่ว่าไม่พร่ำเพรื่อเพราะไม่ได้หลุดทุกวันหรือว่าหลุดเป็นประจำท่านเล่าว่าออกเดินทางจาก12ปันนามาเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นมีผู้ให้ทานก็กินไม่มีก็เที่ยวแสวงหาผลไม้กินไปตามประสาบาดดินที่พระฤาษีใจดีมอบให้ก็แตกชำรุดใช้การไม่ได้อดบ้างอิ่มบ้างไปตามประสาเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่เป็นฤาษีก็ต้องอดทนต่อความลำบากให้ถึงที่สุดพบพวกขาระแดประปรายแต่ว่าเป็นขาระแดที่แปลงเผ่าแล้วไม่เหี้ยมโหดไม่กินเนื้อคนอีกต่อไปแล้วก็ไม่เล่นมนต์ดำนับถือพระพุทธศาสนาปนกับประเพณีเดิมอันนี้น่ารักกว่าพวกขาระแดที่เคยเจอระหว่างเดินทางครั้งแรกข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาฝั่งไทยสอบถามทางเข้ามาตอนนั้นเครื่องแต่งตัวฤาษีก็เก่าคร่ำคร่ามาพักนอนใกล้กับโรงเรียนนักเรียนมันนึกว่าคนบ้าก็เลยเอาก้อนหินขว้างแต่ฤาษีก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความแล้วก็บอกเด็กบอกไม่ได้บ้านะร้อนถึงครูต้องห้ามเสร็จแล้วก็หาอาหารมาให้กินพอประทังชีวิตเดินเท้าเปล่าจนเท้าแตกไปหมดสภาพเลยยิ่งมาขอทานแต่ก็แปลกก็มีคนเอาอาหารมาให้ไม่ขาดตอนช่วงเดินทางมีคนมาขอหวยด้วยนะให้หวยเขาไปเขาก็ถูกกันเขาก็พากันมาหาฤาษีก็หนีความวุ่นวายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตพื้นที่สีชมพูและพื้นที่สีแดงนะเหตุการณ์ผ่านไป3ปีแล้วนะยังรบกันไม่เลิกเลยตอนนั้นรัฐบาลสั่งปราบปรามกองเสบียงผกค.โดยใช้2วิธีคือซุ่มยิงตัดเสบียงโดยส่งกำลังทหารอส.และทหารพรานไปคอยดักซุ่มโป่งในเส้นทางที่ผกค.จะใช้สำหรับมารับเสบียงจากฝ่ายชาวบ้านที่เป็นพรรคพวกมีการปะทะกันอยู่เป็นประจำนะแล้วก็แบบที่2คือการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาวิกาลชาวบ้านธรรมดาที่บังเอิญออกจากบ้านถูกยิงตายฟรีมามากแม้แต่พระอาจารย์วันอุตโมเนี่ยท่านไปกิจนิมนต์เขานิมนต์ไปสวดมนต์เย็นกลางคืนที่บ้านเขากลับมาผ่านด่านเคอร์ฟิวพอดีถูกยิงด้วย M16 และลูกซองคนที่ไปด้วยบอกว่ามองเห็นลูกปืนวิ่งมาในอากาศมีสีแดงเป็นไฟเลยแล้วก็มาตกอยู่ตรงหน้าท่านอาจารย์วันจนท่านต้องเอาไฟฉายส่องตัวท่านให้รู้ว่าเป็นพระถึงได้หยุดยิงฤาษีโสรถเดินทางเข้าไปในจุดที่เขากำลังดักซุ่มจับหน่วยเสบียงผกค.พอดีตอนนั้นเขาจับสองตายายที่กำลังนำเสบียงอาหารผงชูรสแล้วก็ยารักษาโรคผ่านจุดสกัดถูกจับคนทุบตีแล้วก็จะสังหารเพื่อตัดหัวเอาไปรับรางวัลไอ้เรื่องตัดหัวไปรับรางวัลนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะเป็นเรื่องจริงพอกับเรื่องถังแดงหรือว่าเรื่องถีบลงจากเฮลิคอปเตอร์เหนือภูพานนั่นแหละ
ฤาษีโสรถตอนนั้นเห็นสองตายายกำลังจะถูกฆ่าท่านก็เลยเข้าไปยกมือห้ามปากก็บอกอย่าฆ่าแกงกันเลยครับคนไทยด้วยกันขอชีวิตไว้เถอะคนแก่ป่านนี้แล้วอย่าไปทำอะไรเลยไม่นานแกก็ตายอสอที่เป็นหัวหน้ายกเท้าถีบฤาษีโครมหงายหลังพลึงเลยไอ้ขอทานมึงเป็นพวกไอ้พอกคอแล้วถึงแสไม่เขาเรื่องมึงอยากจะตายเดี๋ยวกูจะช่วยสงเคราะห์ให้ปรากฏว่ามันใช้ปืนพกนี่ยิงหลายนัดแต่ไม่ถูกร่างฤาษีแม้แต่นัดเดียวเจ้าอสอหัวหน้านี่ยิงจนหมดแม็กมันก็บอกลูกน้องเสียงแสดงความโกรธจัดเอาลูกซองให้มันแดกไอ้พุงกลางเลยเอาเลยลูกซองห้านัดยิงไม่ออกสามนัดติดกันสองตายายนี่ร้องไห้กันกระจองงอแงเหมือนเด็กๆปากก็ร้องห้ามพ่อเถอะพ่อคุณพ่อเถอะยังไม่ทันขาดเสียงปรากฏว่ามีดในมือของอสอีกคนก็แทงซวบเข้าให้ที่หน้าท้องฤาษีแทนที่มีดจะทะลวงเนื้อหนังเข้าไปกลับเด้งออกมาเหมือนแทงยางอสอทุกคนในหน้าซีดเลยฤาษีโสรถเล่าว่าตอนนั้นท่านจุกและเจ็บมากแม้จะพยายามระงับโทสะแต่มันก็ยังกระพือความที่เป็นชายชาตินักเลงมาแต่หนุ่มๆลืมตัวลุกทะลึ่งขึ้นเสร็จแล้วเสียงนั้นก็ดังอีกเมตตาฤาษีเมตตาที่นี้ฤาษีโสรถคุกเข่าลงพนมมืออ้อนวอนขอชีวิตสองตายายหัวหน้าชุดก็ยกมือห้ามลูกน้องแล้วก็วอเรียกบก.หน่วยเหนือให้มารับตัวฤาษีโสรถและสองตายายไปค่ายกักกันผกค.ที่เป็นแดนควบคุมที่นั่นเป็นแดนควบคุมผกค.จากภาคอีสานทั้งหมดที่นั่นเองฤาษีโสรถได้พบกับเพื่อนเก่าสมัยร่วมรบด้วยกันทุกคนมีสภาพเหมือนขอทานเสื้อผ้าขาดวิ่นสู้ผอมอมโรคขาดทั้งอาหารยารักษาโรคและหมดกำลังใจเพราะว่าเป็นค่ายปิดห้ามไม่ให้ใครเยี่ยมนอกจากจะนำไปสอบสวนขยายผลเพื่อให้ได้ที่ตั้งแล้วก็ที่เก็บเสบียงอาวุธฤาษีโสรถถูกนำไปสอบสวนหลายครั้งแต่ได้ยืนยันทุกครั้งว่าได้บวชเป็นฤาษีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยข่าวกรองหัวเราะใส่หน้าหาว่าโกหกแล้วก็สอบสวนแบบว่าต้องมีการอัดเพื่อให้สารภาพแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะฤาษีบอกว่าตั้งแต่ค่ายแตกก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยเพิ่งจะกลับมานี่แหละฤาษีเล่าว่าอาหารการกินขาดแคลนเหลือเกินในขณะที่ผู้ดูแลในมีกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญข้าวเหนียวพริกกับเกลือคืออาหารหลักเพียงเพื่อให้มีลมหายใจเท่านั้นเหตุผลที่เขาไม่ให้กินอะไรก็เพราะเขาบอกว่าผกค.ที่อยู่ที่นี่คือพวกกบฏต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นพวกหนักแผ่นดินหลายคนหายไปจากค่ายแล้วไม่กลับมาอีกทางทหารเขาบอกว่าได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านแต่ว่าทางลึกพวกที่อยู่ในนั้นบอกกับฤาษีโสรถว่าเขาเอาไปเที่ยวภูพานเอาไปถีบลงจากเฮลิคอปเตอร์ให้สัตว์ป่ากินซากเพราะไม่ยอมบอกความลับที่หน่วยข่าวกรองต้องการตอนนั้นฤาษีโสรถกลายเป็นกำลังใจของนักโทษในค่ายกักกันทุกคนคอยปลอบใจคอยดูแลคอยสั่งสอนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความหวังว่าวันหนึ่งจะพบกับแสงสว่างในชีวิตกับเขาบ้างแต่วันและคืนผ่านพ้นไปด้วยความทรมานชุดฤาษีของฤาษีโสรถขาดหมดผ้านุ่งเหมือนกับผ้าเตี่ยวห่อหุ้มเครื่องเพศกันอุจจาระเท่านั้นผ้าห่มก็ไม่มีเพราะว่าเขาต้องการจะให้ทรมานเหมือนกับว่าไม่ใช่คนไทยหรือว่าไม่ใช่มนุษย์หรือเป็นพวกมาอาศัยแผ่นดินเกิดแต่นั่นก็ไม่ได้ลดทอนกำลังใจของฤาษีโสรถลงได้เลยคงกัดฟันสู้ต่อไปเพื่ออิสรภาพวันเวลาอันทุกข์ทรมานผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าหลายคนทนทรมานไม่ไหวก็ตายไปต่อหน้าต่อตาภาพของคนตายถูกหามออกไปจากค่ายนี่เป็นภาพที่มีอยู่เป็นประจำมันคือค่ายนรกบนผืนแผ่นดินนี้โดยแท้จริงอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงทำให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธเสนอให้พนท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ออกพระราชบัญญัติเปิดโอกาสให้ผกค.ออกมาเป็นผู้พัฒนาชาติและใช้วิธีที่เรียกว่าการเมืองนำการทหารอันเป็นการสิ้นสุดของยุคธมินที่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันลงในที่สุดครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้อันจะเป็นช่วงที่ฤาษีโสรถพบกับแม่ทัพภาคครับสวัสดีครับ
นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อวานเล่าเรื่องของฤาษีโสรถตอนที่ท่านถูกจับอยู่ในค่ายผกค.คือกลับจากแดนลับแลแล้วนะกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกท่านมาช่วยตายายชราคู่หนึ่งจนกระทั่งท่านถูกจับแล้วส่งเข้าไปขังในแดนกักกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทางภาคอีสานวันเวลาอันทุกข์ทรมานผ่านพ้นไปหลายคนทนทรมานไม่ไหวก็ตายไปต่อหน้าต่อตาก็มีภาพของคนตายถูกหามออกไปจากค่ายเนี่ยเป็นภาพเห็นอยู่เป็นประจำมันคือนรกบนแผ่นดินโดยแท้จริงด้วยเหตุนี้ละมังถึงทำให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธเสนอให้พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกพระราชบัญญัติเปิดโอกาสให้ผกค.ออกมาเป็นผู้พัฒนาชาติและใช้วิธีที่เรียกว่าการเมืองนำการทหารซึ่งเป็นการสิ้นสุดของยุคธมินที่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันเองในที่สุดตอนนั้นมีผบ.ค่ายมาเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าจะมีแม่ทัพภาคมาตรวจค่ายให้ทุกคนอยู่อย่างสงบอย่าได้แสดงปฏิกิริยาหรือว่าแสดงการประท้วงไม่ว่าจะด้วยการร้องตะโกนหรือว่าส่งหนังสือร้องทุกข์และอื่นๆเพราะว่าจะถูกเพิ่มโทษให้หนักขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะฤาษีโสรถนั้นถูกคุมเข้มเพราะว่าทางการรู้ประวัติภูมิหลังละเอียดว่าเป็นผู้ที่เยี่ยมยุทธคนหนึ่งและเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วด้วยวันสำคัญมาถึงเมื่อกำหนดแม่ทัพภาคจะมาตรวจเยี่ยมค่ายทุกคนก็ถูกสั่งให้ทำความสะอาดที่พักและรอบๆบริเวณค่ายเก็บขยะบ้างตัดแต่งต้นไม้บ้างตกแต่งบริเวณเพื่อให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติสายวันนั้นเองเฮลิคอปเตอร์ก็ร่อนลงหน้าค่ายท่านแม่ทัพภาคเดินมาถึงค่ายทุกคนถูกเบิกตัวออกไปยืนต้อนรับจากหน้าค่ายที่ท่านแม่ทัพภาคลงจากเฮลิคอปเตอร์ท่านแม่ทัพภาคเดินตรวจทุกซอกทุกมุมปากก็ถามโน่นถามนี่เพื่อให้หายสงสัยท่านคงจะได้ข่าวความร้ายกาจของค่ายกักกันนี้คงจะได้ยินบ้างไม่มากก็น้อยฤาษีโสรถไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะว่าตัวเองเหลือแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวเท่านั้นหากออกไปก็จะอุจาดนะแต่เหมือนบุญวาสนาหรือเวรกรรมอะไรไม่รู้พักหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าออกไปพบท่านแม่ทัพภาคได้แล้วสหายโสรถฤาษีโสรถก็เดินตามทหารที่มานำตัวไปพบท่านแม่ทัพภาคในห้องพิเศษที่จัดไว้ที่นั่นก็มีท่านแม่ทัพภาคกับทศนั่งอยู่ภายในสายตาของท่านที่มองดูฤาษีโสรถเดินเข้ามาหาเนี่ยช่างเวทนาผมเผ่าหนวดคราวรุงรังท่อนบนก็เปลือยเปล่าท่อนล่างก็มีเพียงผ้าเตี่ยวอยู่ผืนเดียวท่านก็บอกว่าเอาเชิญนั่งก่อนตามสบายนะฤาษีโสรถก็นั่งลงเรียบร้อยท่านแม่ทัพภาคท่านก็บอกว่าผมเผ่าหนวดคราวทำไมถึงไม่โกนผมได้รับรายงานว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนใหม่คุณก็ไม่ยอมสวมคงสวมแต่ชุดอะไรเนี่ย อะไรชุดอะไรเนี่ยชุดฤาษีเหรอมันเป็นไงมาไงกันคืออย่างนี้ครับผมบวชเป็นฤาษีครับท่านบวชเมื่อตอนที่ผมหนีออกจากค่ายลงแม่น้ำโขงแล้วก็หลงเตลิดเข้ามาในดินแดนที่เป็นเมืองลับแลมีด้วยเหรอเมืองลับแลที่คุณว่ามีสิครับผมบวชเป็นฤาษีถือพรหมจรรย์มาจากที่นั่นแล้วจะให้ผมมานุ่งกางเกงใส่เสื้อเหมือนชาวบ้านก็ได้ยังไงผมบวชถูกต้องนะครับพระบวชให้ผมเสร็จแล้วผมก็ขอเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยบอกให้เขาขอผ้าขอชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยชุดฤาษีเนี่ยครับแค่ขอผ้าขาวแค่นั้นเขาไม่ให้ครับเขากลับหาว่าผมบ้าแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับผมก็ต้องนุ่งชุดนี้ของผมอยู่ตลอดท่านแม่ทัพภาคคิ้วขมวดจ้ะนี่สหายโสรถคุณเป็นสหายระดับไหนระดับผู้บังคับการด้านจิตวิทยามวลชนครับท่านทำหน้าที่เผยแพร่ลัทธิสังคมนิยมหาแนวร่วมด้านการทหารพลเรือนหาเสบียงและข่าวกรองครับความจริงคุณน่าจะมอบตัวแต่กลับต่อสู้ในรายงานเกี่ยวกับประวัติของคุณระบุชัดเจนว่าสหายโสรถในยิงต่อสู้จนถูกยิงตกแม่น้ำโขงตายในเขาแทงบัญชีไว้แบบนั้น
ไม่จริงหรอกครับของจริงก็คือผมร้องตะโกนบอกว่าผมจะมอบตัวแต่คนของท่านกลับสั่งให้จับตายผมก็เลยต้องหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนี่นี่คุยกันส่วนตัวนะคนในค่ายเขาบอกว่าสหายน่ะมีของดีแทงไม่เข้ายิงก็ไม่ออกมันเป็นยังไงกันแน่อะไรดีก็ลองเอามาให้ผมดูหน่อยสิฮะฤาษีโสรถทบทวนความจำก็ไม่เห็นมีของอะไรติดตัวหลวงพ่อที่บวชฤาษีให้ก็ไม่เห็นให้อะไรติดมานอกจากคำสอนท่านก็เลยบอกว่าผมไม่มีอะไรแล้วครับท่านผมมีแต่ศีล3ข้อกับความซื่อสัตย์ในเพศฤาษีก็เท่านั้นนะครับฤาษีโสรถบอกว่าตอนที่พูดถึงตรงเนี้ยรู้สึกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในมวยผมจะว่าแมลงก็ไม่ใช่เพราะว่ากล้าวมวยไม่เคยมีอะไรเข้าไปอยู่ก็เอื้อมมือไปปลดมุ่นมวยผมออกเสร็จแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งตกลงบนพื้นดังแก๊กมันเป็นก้อนแร่อะไรอย่างหนึ่งตกลงมาฤาษีโสรถก็ก้มลงเก็บเอ๊ะมันมาได้ยังไงแต่ก็ไม่กล้าพูดท่านแม่ทัพภาคก็ยื่นมือมาขอไปดูอะไรกันเนี่ยสหายโสรถอะไรกันฮะบอกผมหน่อยผมเองก็ไม่รู้มันมาอยู่กับผมได้ยังไงเอาเถอะครับผมให้ท่านก่อนแล้วกันฤาษีโสรถเล่าบอกว่าได้ข่าวว่าตอนหลังท่านให้ทศไปทดลองยิงด้วยปืนขนาด11มิลลิเมตรแต่ก็ไม่ออกยิงถึง3นัดก็เลยเอาไปเลี่ยมทองท่านบอกว่าเป็นเหล็กไหลเสร็จแล้วท่านแม่ทัพภาคก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปหาผ้าลายเสือมาตัดเย็บชุดใหม่ให้ฤาษีโสรถ3ชุดก่อนที่จะกลับท่านยังเลี้ยงอาหารอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานคำสั่งปล่อยตัวก็มีมาถึงอิสรภาพมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งลูกเมียพากันมารับทุกคนร้องไห้ดีใจแต่ฤาษีโสรถก็บอกกับลูกกับเมียบอกว่าเราอยู่กันคนละโลกแล้วนะฉันถือเพศพรหมจรรย์จะอยู่แบบสมถะจะปลูกกระท่อมอยู่ในนาที่ฉันเคยอยู่ถึงเวลาเธอก็เอาอาหารที่ฉันกินได้มาให้ก็แล้วกันอาสมหลังแรกของท่านเป็นเพิงมุงด้วยแฝกและใบไม้อยู่กลางทุ่งนาห่างจากบ้านพักไม่ไกลมีผู้คนมาหาให้รักษาโรคมาให้ไล่ผีมาให้รดน้ำมนต์เขาเล่าลือกันว่าฤาษีจากหิมพานต์มาโปรดสัตว์ผู้ยากสหายเก่าเมื่อครั้งอยู่ในป่าก็แวะมาหามาสังสรรค์อันนี้ที่ทำให้ทางการก็ต้องคอยมาซุ่มดูพฤติกรรมเกรงว่าจะจับอาวุธขึ้นก่อการร้ายอีกแล้วก็ยังเพ่งเล็งว่าจะทำตัวเป็นผีบุญผีบ้าหรือเปล่าแต่ฤาษีโสรถก็ยังคงไม่มีอะไรผิดปกติให้จับได้แถมเจ้าหน้าที่ที่มาคอยสืบดูพฤติการก็กลับกลายมาเป็นลูกศิษย์ในที่สุดการมองเลขหวยเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฤาษีโสรถชำนาญช่วงนั้นทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นเป็นลำดับเคยใบ้แล้วถูกติดต่อกัน 5-6 งวดก็ทำให้มีผู้มาปลูกอาสมให้ใหม่เป็นปูนหลังคามุงแฝกตามเดิมแล้วก็เริ่มรดน้ำมนต์ไล่ผีตามที่มีผู้มาขอร้องหลังจากนั้นก็มีตำรวจบ้างกำนันบ้างมาจับกุมตัวฤาษีโสรถด้วยข้อหาสารพัดแต่ว่าเอาผิดอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยรามือไปในที่สุดในที่สุดฤาษีไม่รู้จะทำอะไรรำคาญก็เหลาประหลัดขิกปลุกเสกแจกให้ชาวบ้านเอาไว้คาดเอวป้องกันหมาว่างๆก็เข้ากรุงเทพตามคำเชิญของลูกศิษย์สาริกาพระเครื่องก็คือผู้ที่ขอให้ฤาษีโสรถเปิดตัวเพราะว่ามีผู้ต้องการพบกับฤาษีที่เป็นของจริงทางฤาษีโสรถก็ยอมเปิดตัวปัจจุบันก็ได้ให้การสงเคราะห์ผู้คนอยู่ที่อาสมในทุกด้านที่ท่านทำได้โดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนอกจากเครื่องใช้ในพิธีเท่านั้นและที่เส้นผมของฤาษีจะมีของประหลาดสิ่งหนึ่งออกมาเป็นประจำนั่นก็คือเส้นผมของท่านจะกอดสารกันเป็นก้อนกลมคล้ายๆตะกร้อเมื่อได้ที่แล้วก็จะหลุดออกมาฤาษีบอกว่าเป็นเส้นผมที่โบราณเขาเรียกว่ากล้าวนางนีฤาษีจะเลือกมอบให้กับบางคนไม่ได้ให้ทุกคนเนื่องจากมีน้อยแล้วก็มีอนุภาพหลายอย่างอันนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ท่านสาธยายและปลุกเสกของมงคลมันเหมือนของดีตามธรรมชาติเมื่อได้ไปแล้วก็ให้ไปแช่ไว้ในน้ำมันจันหอมแล้วก็พกติดตัวเอาไว้เหมือนมีฤาษีคอยปกปักรักษาท่านได้บวชให้คฤหัสถ์ไปหลายคนด้วยกันบางคนก็ยุติการบำเพ็ญบางคนก็ยังดำรงอยู่แต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดประจำบางครั้งก็ใส่ชุดคฤหัสถ์ธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล
สำหรับท่านถือว่าท่านสละแล้วซึ่งความสุขทางโลกคือเป็นการถือพรหมจรรย์เต็ม 100% ครับนั่นก็คือเรื่องราวอันพิสดารของฤาษีโสรถซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นท่านตอนที่ท่านออกโทรทัศน์มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับหนังสือก็ลงเรื่องของท่านติดต่อกันมาไม่ขาดสายในฐานะเป็นฤาษีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกตนหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0846438770ครับ